เดี๋ยวดังนี้กราบสวัสดีท่านพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ไทยคณะพระธรรมทูตไทยซึ่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยและขยายแพร่ไปทั่วโลกสวัสดีประชาชนคนไทยลาวเทศผู้รักประชาธิปไตยผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนรายการธรรมะติดปีกวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องว่าผสมผสานการแพทย์และภูมิปัญญาชาวบ้านกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทักษิณาสรุติสุดวันนี้รายการธรรมะติดปีกไม่ได้มาคนเดียวครับมากับผู้สนทนาในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ท่านนั้นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทักษิณาสรุติสุดต่อแต่นี้ไปผมจะขอเชิญท่านอาจารย์ได้ทักทายปราศัยกราบผู้มีพระคุณขอเชิญทุกท่านทุกคนร่วมรายการธรรมะติดปีกในหัวข้อเรื่องว่าผสมผสานการแพทย์และภูมิปัญญาชาวบ้านจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทักษิณาสรุติสุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านอาจารย์ครับค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์รวมทั้งผู้ฟังทุกท่านนะคะครับวันนี้ท่านเป็นระดับครูบาอาจารย์แต่ว่าก่อนจะมาถึงระดับนี้ได้ท่านทั้งหลายเรามีภูมิหลังด้วยกันทั้งนั้นเพราะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นชาวบ้านธรรมดาลูกชาวนานะครับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นลูกชาวนาเพราะตระกูลของท่านโอทนะแปลว่าชาวนาท่านก็พัฒนาจนกระทั่งได้มาเป็นพุทธหรือเราลูกเรียกในแบบไทยๆว่าพระพุทธเจ้าแล้วยังมีเหล่าพระสาวกและประชาชนทั้งหลายก็พัฒนาตนเองได้เพราะฉะนั้นรายการธรรมะติดปีกของผมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะปลุกแนวคิดปลุกจิตว่าชีวิตมันพัฒนาได้ผมต้องการจะทราบว่าความเป็นมาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดินาอีกไม่นานนี้จะเป็นรองศาสตราจารย์นะครับว่าความเป็นมาอย่างไรเกิดในวังหรือเกิดในบ้านมหาเศรษฐีหรือเป็นชาวนาชาวไร่คนโบราณบอกว่าช้างเผือกเกิดในป่าขอเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทักษิณาได้เล่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระหนุ่มเนน้อยและคารวะญาติโยมทั้งหลายขอเชิญครับค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนาะโดยส่วนตัวก็คือเกิดมาในชนบทนะคะในตำบลเล็กๆคือตำบลศรีพนมมาศอำเภอลับแลซึ่งลับแลเนี่ยคนจะเคยได้ยินชื่อมันเป็นตำนานโบราณนะคะอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็เป็นลูกของคุณพ่อซึ่งเป็นคุณครูนะคะก็เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมนะคะออกชื่อท่านเลยออกชื่อท่านได้เลยนะครับคุณหมอครับเพื่อเป็นการกตัญญูกตเวทีบอกคุณพ่อชื่ออะไรมาจากไหนอย่างน้อยเป็นการกตัญญูกตเวทีขอเชิญท่านอาจารย์ครับคุณพ่อก็ชื่อคุณครูประชุมนะคะสารุติสุดเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนอุตรดิตถ์ค่ะนะคะก็ทุกวันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ด้วยความดีของท่านก็มีรูปปั้นนะคะตั้งตระหง่านอยู่ที่ในโรงเรียนอุตรดิตถ์นะคะค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้ในฐานะคุณหมอเป็นลูกสาวของท่านคุณครูประชุมเนี่ยมีลูกหญิงลูกชายกี่ท่านแล้วก็ผลสุดท้ายลูกของท่านเป็นอย่างไรบ้างเล่าไปเพื่อเป็นการประกาศประวัติของคุณพ่อขอเชิญครับก็คุณพ่อก็เป็นคนภาคกลางค่ะนะคะก็คือจริงๆแล้วก็ท่านก็เป็นเหมือนผู้ดีตกยากอะนะคะก็คือคุณปู่เนี่ยคือชื่อหลวงสุภคุณประคัตเป็นสมบัติจังหวัดนะคะก็อยู่หลายจังหวัดด้วยกันแต่ตอนนี้คือท่านก็สุขภาพไม่ดีก็เลยได้ออกจากราชการนะคะก็เลยลูกคนเล็กๆซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเล็กๆเลยก็เลยลำบากนะคะ
ก็มาอยู่ทางภาคเหนือได้มาเจอคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยเป็นหลานของพระศรีพนมมาศคือที่มีอนุสาวรีย์อยู่ทุกวันเนี่ยค่ะนะคะคุณทวดเป็นชื่อพระศรีพนมมาศนะคะมีรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์อยู่ที่อำเภอลับแลเป็นคนดีของสังคมนะคะคนดีมาลับแลตอนนี้คุณพ่อเนี่ยนะคะก็พูดยังไงมาเป็นครูประจำโรงเรียนอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นเขาบอกว่าเป็นครูในอุดมคตินะคะที่มีจริงในสังคมไทยก็คือว่าอุดมคติคือในฝันนะครูในฝันซึ่งหายากมากนะคะแต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่รักลูกศิษย์ตามถึงบ้านใครไม่มีก็ให้รู้จักมีแต่การให้เพราะนั้นเนี่ยลูกสาวที่เกิดมาที่ชื่อทักษิณานี่ก็คือว่าคือผู้ให้ทานนะคะท่านตั้งชื่ออย่างนี้ไว้นะคะก็คือตามเจตนารมณ์ของท่านคืออยากให้เราเกิดมาช่วยเหลือผู้คนนะคะค่ะที่มาก็เป็นประมาณเนี้ยค่ะแล้วสำหรับลูกสาวคนนี้ที่ชื่อว่าทักษิณาแปลว่าการให้เนี่ยได้ขยับขยายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากเด็กผู้หญิงเด็กสาวบ้านนอกบ้านนาทำไมจึงได้มาเป็นระดับครูบาอาจารย์จะว่าระดับประเทศระดับสังคมส่วนใหญ่ก็ได้เป็นมาอย่างไรครับเรียนที่ไหนอย่างน้อยเป็นการกตัญญูกตเวทีกับสถานที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้จนกระทั่งได้มาจบการศึกษาคือว่าเป็นหมอปัจจุบันด้วยหรือเรียนพยาบาลเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเป็นหมอทางเลือกความเป็นมาอย่างไรเพื่อจะได้ให้ผู้ฟังเช่นคนหนุ่มคนสาวได้ฟังแล้วจะได้ว่าชีวิตเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงเหมือนกับท่านอาจารย์ทักษิณาสรุติสุดคนนี้ได้ขอเชิญครับอยากจะบอกว่าประสบการณ์นี่คือเคยโรงเรียนวัดมาก่อนนะคะชื่อโรงเรียนวัดอนันติการามเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อเลือกให้ไปเรียนตอนประถมค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนวัดก็จริงแต่มีชื่อเสียงในเรื่องของครูดูแลนิสิตดีมากแล้วก็นิสิตไม่ใช่นิสิตนักเรียนนะคะก็ได้เข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้เยอะมากก็เลยลูกครูทั้งหลายก็จะเอาลูกๆไปเรียนที่โรงเรียนวัดอนันติการามนะคะคราวนี้คือเมื่อระดับมัธยมก็มาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณีนะคะคือคุณพ่อนี่สอนโรงเรียนอุตรดิตถ์แต่ตัวเองเนี่ยไปเป็นโรงเรียนชายตัวเองเป็นผู้หญิงก็มาเรียนที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดารุณีค่ะนะคะแล้วก็เมื่อจบการศึกษาเนี่ยก็คือคุณพ่อบอกเน้นให้ไปจริงๆแต่โดยส่วนตัวชอบทางศิลปะนะคะแต่คุณพ่อบอกว่ามันก็โอเคศิลปะดีแต่เราอยากให้ช่วยคนอ่ะให้ช่วยชีวิตคนอ่ะนะคะท่านก็เลยบอกว่าให้มาเรียนพยาบาลซะนะคะมันได้ช่วยชีวิตคนเยอะมากก็มาเรียนนะคะเรียนพยาบาล4ปีคือจบปริญญาตรีท่านก็บอกว่าอยากให้เข้าถึงชุมชนได้มากให้เข้าถึงคนได้มากๆท่านก็บอกให้เรียนปริญญาตรีใบนึงก็คือเรียนด้านสาธารณสุขศาสตร์นะคะก็เลยจบปริญญาตรี2ใบคือพยาบาลศาสตร์กับสาธารณสุขศาสตร์นะคะและตอนนี้ก็คืออยู่แผนปัจจุบันมาโดยตลอดนะคะก็คือได้เรียนรู้ว่าแผนปัจจุบันรักษาอย่างไรอะไรรักษาคนไข้อย่างไรนะคะแต่คราวนี้คิดว่ามันยังเหมือนกับยังไม่สุดอะค่ะนะคะเพราะว่าโรคต่างๆมันไม่ใช่แค่เชื้อโรคอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุนะคะแต่อีกอย่างก็คือมันไม่ใช่มาแค่มารักษาปลายเหตุมันจะต้องไปสร้างเสริมสุขภาพป้องกันก่อนดังนั้นจึงมาเรียนปริญญาโทนะคะที่มหาลัยมหิดลด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ศึกษาคือในเรื่องของการให้ความรู้และพฤติกรรมด้านสุขภาพนะคะว่าก่อนที่เขาจะมาเจ็บป่วยเขามีพฤติกรรมอย่างไรเราต้องป้องกันยังไงแก้ไขอย่างไรนะคะแล้วในเรื่องของจิตวิทยาต่างๆตอนนี้ปุ๊บก็มาจบมาก็มาอยู่ด้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะตอนแรกอยู่โรงพยาบาลก่อนนะคะตอนนี้มันก็เหมือนยังไม่สุดอีกค่ะความรู้ค่ะนะคะก็เรียนมาเรียนด้านปริญญาเอกไทยด้านไอซัตตี้หรือทางมนุษยการแพทย์นะคะปริญญาเอกที่มหาลัยสารคามเป็นรุ่นหนึ่งเลยค่ะก็คือตอนนั้นคือปริญญาเอกด็อกเตอร์ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะก็คือแม้แต่มขมหาลัยต่างๆก็มาเรียนปริญญาเอกที่มหาลัยสารคามเพราะที่นั่นจะมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมมากนะคะเข้มแข็งมากก็มาเรียนเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรียนปริญญาเอกเนี่ยยอมรับว่าเรียนหลักสูตรที่เข้มมากเรียนทางด้านเชิงคุณภาพทางมนุษยยาก็คือว่าเรียนถึง5ปีค่ะไม่ใช่เรียนเหมือนทุกวันนี้ที่เขาเรียนกัน3ปีเสาร์อาทิตย์จบไม่ใช่นะคะอันนี้คือเรายอมแลกค่าเงินเดือนเลยเพื่อจะเรียนรู้จริงๆเห
มาเรียน5ปีเต็มๆนะคะก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องสุขภาพซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องแก่เชื่อเรื่องของเชื้อโรคเท่านั้นมันไปเกี่ยวข้องกับทุกๆมิตินะคะอันในเรื่องของมิติและเรื่องความเชื่อนะคะมิติด้านวัฒนธรรมประเพณีเรื่องเกี่ยวกับธาตุเรื่องเกี่ยวกับทุกอย่างที่มันเป็นจักรวาลวิทยานะคะจักรวาลวิทยาหรือคอสโมโลยีเนี่ยคือมันร่างกายคนเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้นะคะที่ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้นะคะเพราะนั้นเขามาเรียนด้านนี้มันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องมิติเศรษฐกิจเรื่องการเมืองการปกครองทุกอย่างค่ะนะคะทางมนุษยการแพทย์ซึ่งยอมรับว่ามันได้ประโยชน์มากๆนะคะแล้วเมื่อเราทำวิทยานิพนธ์ก็เจาะไปในเรื่องของหมอพื้นบ้านในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะซึ่งตนเองก็ได้ไปศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์หัวข้อเรื่องคือมิติทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวและไทยเขมรในอีสานคือยอมรับเป็นคนเหนือนะคะแต่ข้ามวัฒนธรรมมาศึกษาที่อีสานนะคะเพราะว่าก็บอกว่าคนที่จะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งคือคนที่ข้ามวัฒนธรรมเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเราเป็นคนเหนือเนี่ยเราเห็นอะไรมาแต่เกิดเราก็ไม่ค่อยสนใจคือเราเหมือนเคยชินนะคะนะคะแต่เมื่อเราไปอยู่อีกที่นึงซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะเกิดรู้สึกสงสัยตั้งข้อสงสัยทำให้เราเรียนรู้ได้มากนะคะตรงนี้เมื่อเรียนจบปริญญาเอกก็นะคะก็เอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยนะคะที่ระดับอุดมศึกษาที่จังหวัดที่มหาสารคามแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงคืออีสานเนี่ยจะมีวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยเยอะมากนะคะซึ่งเราเรียนมาได้หลายๆมิติเราก็เลยมาเป็นอาจารย์ได้หลากหลายมหาวิทยาลัยค่ะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกอาจารย์ครับก่อนที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ผ่านการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งเป็นความปรารถนาของหลายท่านผมจะถามอาจารย์ว่ามีวิธีอย่างไรเพื่อจะได้เป็นความรู้กับผู้ฟังเขาอาจจะไปบอกลูกบอกหลานแม้กระทั่งในวัดในวาพระหนุ่มเนน้อยจะได้นำไปเป็นตัวอย่างว่าการศึกษาที่ดีงามคือว่าทุกท่านทุกท่านทำตามหน้าที่ผมก็เคยเป็นนักศึกษาตอนนี้ในวิถีชีวิตของคุณหมอในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นไฮสคูลมาถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจะเรียนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยหลายท่านแล้วคนว่าหมอนี่เรียนยากพยาบาลเรียนยากวิศวกรรมเรียนยากแต่ที่เขาผ่านมาได้มันต้องไม่ยากเกินไปแล้วเรียนได้ขอให้หมอบอกวิธีการเพื่อเป็นพลังใจให้พระหนุ่มเนน้อยและผู้ฟังทั้งหลายเขาจะได้ไปบอกลูกบอกหลานว่าเรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นไงขอเชิญคุณหมอครับคือการเรียนที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ดูแค่เกรดอะค่ะนะคะจะบอกนิสิตนักศึกษาตลอดไม่ใช่เกรดสูงแล้วประสบความสำเร็จนะคะแต่การเรียนที่ประสบความสำเร็จคือเราจะต้องเรียนรู้ทั้งในตำราและก็นอกตำรานะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยแล้วที่สำคัญจุดมุ่งหมายของมันความเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องเรียนแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะไม่ใช่เรียนแล้วจบอย่างจะถามนิสิตที่มาให้ตนเองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดแล้วว่าเธออยากจะจบแบบจบเลยหรือจะจบแบบมีคุณภาพจะถามแบบนี้นะอาจารย์อธิบายสิครับอาจารย์อธิบายง่ายๆว่าอาจารย์อธิบายเลยครับว่าจบธรรมดาหรือจบมีคุณภาพอย่างไรเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังขอเชิญท่านอาจารย์ครับก็คือจบแล้วก็คือเพียงแต่ว่าอาวุธไปสมัครเรียนที่ต่างๆแค่นั้นเองเอามาประดับบารมีแค่นั้นนะคะแต่ว่าในมุมมองของตนเองนี่คือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราคงจะต้องกว่าจะไม่ได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยเราน่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมคือเอาความเป็นมนุษย์เนี่ยมาสร้างบุญบารมีต่อนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชาติต่อไปเราจะได้เกิดหรือเปล่านะคะเพราะนั้นตรงนี้ในเมื่อคนที่มีโอกาสเรียนซึ่งบางคนอาจจะไม่มีโอกาสเลยก็ได้นะคะบางคนนี่เขาต้องไปรับจ้างเลยสารพัดกว่าจะได้เรียนแต่คนที่ยิ่งมีโอกาสยิ่งควรจะต้องเอาสิ่งที่ตัวเองมีโอกาสนะคะมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดคือเรียนรู้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรียนเพื่อจบแต่เรียนปุ๊บจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วการที่เรียนเสร็จเราต้องเอามาต่อยอดด้วยอย่างตนเองนะคะจบปริญญาเอกปุ๊บไม่ใช่จบแค่นั้นเรียนรู้ในเรื่องของแพทย์
ทางมนุษยการแพทย์เสร็จนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนแผนปัจจุบันคือสอนแพทย์พยาบาลแต่ตนเองก็คิดว่ามันยังไม่จบอ่ะนะคะจบปริญญาเอกมาก็มาต่อยอดในการศึกษาวิจัยในเรื่องของนวัตกรรมยาสมุนไพรนะคะโดยก็ขอทุนหลายๆทุนมาทุกๆปีโดยเฉพาะทุนวิจัยแห่งชาติคือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะก็ตรงนี้ยอมรับว่าเมื่อเราวิจัยตนเองจะไม่ได้มองว่าอุ๊ยได้เงินกี่แสนกี่ล้านไม่มองอย่างนั้นคือเรื่องไหนที่ได้เงินมาเป็นล้านๆแต่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ขอนะคะแต่ถ้าเรื่องไหนคือไม่ได้ดูตัวเงินแต่มองว่าถ้าทำวิจัยแล้วมันเกิดประโยชน์ก็จะขอวิจัยตรงนั้นการที่เราขอวิจัยก็เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการยอมรับทางวิชาการไม่ใช่อยู่ๆจะมาทำเองเลยมันไม่ได้นะคะนั้นเลยจึงมีกระบวนการแต่เราก็เลือกเรื่องที่มันเกิดประโยชน์จริงๆนะคะเพราะนั้นในหัวข้อประเด็นว่าผสมผสานการแพทย์กับภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยค่ะมันตรงกับเรื่องนี้เลยค่ะเนื้อหาก็คือว่าตนเองนะอยู่การแพทย์แผนปัจจุบันนะคะความรู้อยู่ตรงนั้นแต่เราก็เอาแผนโบราณมาผสมอยากจะบอกคุณอาว่านอกจากเรียนปริญญาเอกมาแล้วแล้วก็ทำวิจัยเรื่องนวัตกรรมยาสมุนไพรตลอดนะคะจนได้รางวัลหลายปีติดต่อกันซึ่งเดี๋ยวตอนเรื่องวิจัยจะพูดตอนท้ายนะคะแต่ว่าทำไมเราถึงต้องมาทำตรงนี้นะคะก็คือว่าอีกอันนึงนอกจากเราทำวิจัยพวกนี้แล้วคือตามการถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะนะคะเราก็ต้องมาอาวุธตรงนี้ด้วยก็คือมาเรียนทางแพทย์แผนไทยอีกใบนึงใบสองใบนะคะก็คือมาเรียนด้านเภสัชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทยนะคะก็คือเป็นวุฒิของเรื่องของการแพทย์จริงๆและแพทย์ทางเลือกนะคะตรงนี้ทำให้ถูกกฎหมายถึงเราจะมีความรู้วิจัยแล้วมาก็ตามเยอะๆก็ตามแต่เราให้ถูกกฎหมายแล้วก็เลยกลายเป็นตัวเองก็เลยเป็นลูกผสมระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนโบราณนะคะแล้วก็นอกจากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังเอางานวิจัยมาเปิดคลินิกนะคะมาช่วยรักษาคนไข้ที่เป็นโรคที่โรงพยาบาลเอาไม่อยู่แล้วควบคุมไม่ได้แล้วนะคะนี่คือการอยากจะบอกว่าเราไม่ใช่เรียนมาเพื่อจบอย่างเดียวเราต้องทำให้เอาความรู้ของเรามาต่อยอดเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดค่ะนี่มันให้คุ้มกับความได้เกิดมานะคะครับอาจารย์ครับขอขอบคุณมากที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านวิชามันจะพัฒนาเมื่อพัฒนากลายเป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นผมมาจากวัดจักวาทางพระพุทธศาสนามีศัพท์ภาษาบาลีบทหนึ่งว่าวิชาจรณะสัมปันโนคือมีความรู้ยอดแล้วก็มีความประพฤติเยี่ยมคือศัพท์นี้อยู่ในสังฆคุณว่าวิชาไม่ใช่อยู่ในพุทธคุณขออภัยด้วยว่าวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติความรู้ต้องยอดความประพฤติต้องเยี่ยมตอนนี้วิชาความรู้เนี่ยมันสร้างคนได้แล้ววิชาเนี่ยมันจะเอาตัวรอดมีตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงวันนี้ผมคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าท่านวิจัยเยอะแยะมากมายเป็นระดับครูบาอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแบบชาวบ้านและได้สอนมหาวิทยาลัยพระด้วยเพราะฉะนั้นวิชาที่ท่านเรียนมาผมรู้จักท่านมาเรารู้จักกันทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อ4-5วันแล้วก็พบทีท่านทั้งหลายครับเป็นความผิดพลาดของผมเองเพราะไม่ชนิดชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่อัดไปแล้วมันใช้ไม่ได้ดูไม่ได้แต่ต่อแต่นี้ไปใช้ได้เพราะผมก็ไม่รู้ก็ไปถามเขาไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วดันขออภัยผมใช้ศัพท์หน่อยว่าเสือกรู้ไม่รู้ก็ยอมรับประมูลเลยผมก็ไปศึกษาวันนี้แทบจะทั้งวันครับว่าทำยังไงเพราะหลายท่านหลายคนบอกว่าคลิปที่ผมออกไปคลิปธรรมดาของผมเลือกคลิปรายการของธรรมะติปิกเนี่ยดูไม่ได้ในระยะหลังแต่ปัจจุบันนี้ดูได้เพราะว่าผมไปบล็อกแซะเองเพราะความไม่รู้ครับเลยก็ไปศึกษาจนกระทั่งวันนี้ต้องขออภัยหลายท่านหลายคนที่บอกอ้าวเคยพบเมื่อไม่นานมานี้นี่มาอีกแล้วเหรอเพราะมาอัดใหม่ในเรื่องเดิมครับนี่คุณหมอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องก
การศึกษาคนเราพัฒนาได้เพราะการศึกษาแล้วการศึกษาวิชาเนี่ยเมื่อมีความรู้ดีแล้วฝากไปถึงคนไทยของเราด้วยนะครับขอให้มีความประพฤติดีด้วยนะครับเพราะศัพท์ในภาษาบาลีท่านมีว่าวิชาจรณสัมปันโนต้องถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติอย่ามีความรู้เก่งอย่างเดียวนะครับฝากไปถึงประชาชนคนไทยตามมหาวิทยาลัยต่างๆนานาครูบาอาจารย์ด้วยครับความรู้อย่างเดียวเยอะแยะมากมายเอาความรู้นั้นไปใช้เอารัดเอาเปรียบไปโกงไปทุจริตผมได้พูดบางครั้งบางคราวมันอาจจะหนักไปหน่อยว่ามหาโจรที่ประเทศไทยนี่จบด็อกเตอร์นะครับเป็นศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นนายพลเป็นนายพันบางทีเป็นพระราชาหรือเป็นนายกรัฐมนตรีกลายเป็นมหาโจรหมดครับตอนนี้วิชาเนี่ยถ้าไม่มีจรณะกำกับแล้วดีไม่ดีวิชาเนี่ยเสียหายเลยเพราะนั้นก็ปากไว้ต่อแต่นี้ไปผมขอเชิญคุณหมอได้กระซิบซ้ำย้ำว่าการเรียนการศึกษาเนี่ยมันพัฒนาไม่ใช่เฉพาะมีประกาศบัตรเต็มบ้านเต็มเมืองขอให้การศึกษาพัฒนาจิตใจด้วยขอเชิญคุณหมอเพราะผมเคยคุยกับท่านครับคุณหมอท่านนี้ท่านบอกว่าพ่อสอนไว้ว่าลูกเอ้ยเขาให้เราเกิดมาแล้วบุญดีชาตินี้ได้เกิดมาเป็นคนอย่าทำลายความเป็นคนต้องสร้างบารมีต่อไปแล้วคุณหมอบอกผมว่าเขาให้หนูเกิดมาเพื่อสร้างบารมีต่อแต่นี้ไปผมจะฟังจากปากของท่านว่าคุณพ่อประชุมได้สอนไว้ว่าลูกเอ้ยเขาให้ลูกมาสร้างบารมีนะต่อแต่นี้ไปขอเชิญคุณหมอเล่าอย่างน้อยเป็นการปลุกให้ผู้ฟังว่าเราเกิดมาเป็นคนมีความรู้ความสามารถแล้วอย่าเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเขาขอเชิญคุณหมอครับค่ะก็อย่างที่คุณอาได้เกิดไว้นะคะก็ยอมรับว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็เอาความรู้มาทำมาหากินในทางที่ผิดเยอะมากนะคะก็อยากจะบอกว่าบางทีก็ยังต้องสอนเตือนนิสิตว่าเราอย่าเอาด็อกเตอร์เป็นหลอกชาวบ้านเลยนะคะก็มีด็อกเตอร์หลายๆคนที่เอาความรู้ตรงเนี้ยไปขายอาหารเสริมไปอะไรก็ไม่รู้ค่ะโฆษณาเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งอยากจะบอกว่าคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันมีหลายสาขาด้วยกันนะคะด้านหมอก็คือหมอด้านบางคนก็เป็นครูมาเรียนคือทำวิจัยมันแตกต่างกันไปอะค่ะแต่คำว่าด็อกเตอร์ชาวบ้านอาจจะมองว่าเป็นหมอทั้งหมดมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่คำว่าด็อกเตอร์คือหมอนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อยากจะบอกว่าการที่เราเกิดมาแล้วเรามีโอกาสเรียนมากกว่าคนอื่นเนี่ยเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าเอาความรู้ไปใช้ที่ผิดๆนะคะยิ่งคนหัวดีมากๆก็มีวิธีกลโกงยิ่งเดี๋ยวทุกวันเนี้ยเทคโนโลยีมันคนที่มีความรู้เทคโนโลยีมากๆก็จะมีโอกาสที่จะหลอกคนได้เยอะมากนะคะอยากจะบอกว่าตนเองเนี่ยเคยประสบคือพูดง่ายว่ามีประสบการณ์ในการทำงานมาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะอย่างเช่นเคยเป็นหัวหน้าศูนย์ Excellence Center ก็คือศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุของมหาสารคามเพราะนั้นตรงนี้อยากจะบอกว่าทุกวันเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยประเทศไทยส่วนมากก็คือทำคล้ายๆกันนะคะเรื่องผู้สูงอายุเอามาตั้งโต๊ะตรวจวัดความดันนะคะวัดชีพจรดูซิสักประวัติเป็นอะไรมันแค่เรื่องของการตรวจประเมินอาการพื้นฐานเท่านั้นแต่การจะเจาะลึกมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วในเรื่องผู้สูงอายุอยากจะบอกว่าทุกวันนี้สิ่งที่น่าจะทำมากที่สุดคือทำยังไงไม่ให้ผู้สูงอายุถูกหลอกนะคะเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะมากแล้วมันเจาะมาทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหลอกผู้สูงอายุโอนเงินในสารพัดค่ะเขาเรียกคอนเซ็นเตอร์หลอกกันไม่เมียเชิญครับเชิญคุณหมอครับเพื่อจะได้เป็นความรู้ครับคือหาเงินมาทั้งชีวิตจะหาแต่ว่าความรู้ตรงนี้เพราะนั้นอยากจะให้ทุกหน่วยงานที่ได้ทุนได้งบในเรื่องของผู้สูงอายุเปลี่ยนวิธีการบ้างนะคะไม่ใช่มีแต่เรื่องสุขภาพนะคะมาร้องเพลงร้องรำทำเพลงคงแค่นั้นคงไม่ใช่นะคะและที่สำคัญผู้สูงอายุก็นอกจากมีคนที่มีเงินและถูกหลอกแล้วก็คือผู้สูงอายุในยาวเป็นกลุ่มที่รายได้น้อยนะคะมีแค่เบี้ยยังชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็คือว่าควรจะต้องมีการส่งเสริมคือโดยตนเองเนี่ยนะคะในการประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเราไม่ใช่มองแค่เรื่องสุขภาพกับจิตอย่างเดียวนะคะเราเอาภูมิปัญญา
ทีนี้ประเด็นเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยจะคือพูดง่ายๆผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากเป็นพลังของสังคมแล้วก็ยังเป็นคลังปัญญาของสังคมนะคะเป็นคนที่สั่งสมภูมิปัญญาไว้เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเอาวิกฤตเป็นโอกาสได้ไหมคะก็คือผู้สูงอายุอาจจะสุขภาพไม่ดีแต่ว่าเราไปดึงความรู้ไปเรียนรู้จากผู้สูงอายุเอาภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้เอามาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นดร.สิงห์เมื่อทำโครงการแต่ละอันแต่ละสถาบันเนี่ยค่ะก็จะเอาผู้สูงอายุมาดึงภูมิปัญญามาส่งเสริมให้มีทักษะในการถ่ายทอดมากขึ้นแล้วเอาผู้สูงอายุเหล่านี้มาสอนในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันแล้วก็แบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เอาไปเผยแพร่อาจจะมีงานที่ไหนของมหาวิทยาลัยก็จะเอาผู้สูงอายุเหล่านี้ไปแสดงไปโชว์นะคะหรือในเมื่อมีที่เขามีภูมิปัญญาในเรื่องการผลิตสิ่งต่างๆทักท้อนอาหารอะไรต่างๆนะคะขนมต่างๆเราก็ส่งเสริมให้เขาโดยการเอาผู้สูงเหล่านี้ผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะไปอยู่ในงานที่เขามีการขายของสินค้าต่างๆด้วยเราต้องยกระดับผู้สูงอายุขึ้นมานะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ถ้าทำได้ก็คือทำตลาดผู้สูงอายุเลยนะคะให้ผู้สูงอายุรายได้นะคะแล้วขนาดเนี้ยนอกจากที่มหาสารคามตนเองก็ถือว่าทำประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากตอนนี้คือทางมหาวิทยาลัยพระก็คือทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะคะท่านรองอธิการนะคะท่านโสพลวัฒนบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะท่านก็เมตตาตื่นได้ให้ด็อกเตอร์สินาเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลนอกจากสอนนิสิตต่างๆแล้วตีโทเอกนะคะก็ยังได้ให้ไปช่วยทำโครงการหลักสูตรนะคะตอนนี้ก็คือนอกจากผู้สูงอายุที่มหาวิทยาลัยเนี่ยทุกวันพระจะมีผู้สูงอายุมาสวดมนต์แล้วดร.นาก็เอาโครงการตรงนี้เข้าไปคือตอนนี้กำลังเป็นเริ่มต้นนะคะกำลังเริ่มก็คือเรากำลังให้ผู้สูงอายุเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เรากำลังจะแบ่งกลุ่มภูมิปัญญาแล้วเดี๋ยวเราจะมีการส่งเสริมพัฒนาต่อไปให้เกิดรายได้แล้วก็เป็นการพูดง่ายๆว่ายกคุณค่ายกระดับผู้สูงอายุนะคะให้เขาอยู่ในสังคมไม่ใช่แค่สุขภาพกายจิตอย่างเดียวต้องให้เขามีเงินด้วยมีศักดิ์ศรีด้วยมีคุณค่าด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้อยากจะฝากไว้ว่าการทำงานแต่ละอย่างเนี่ยอย่าไปคิดแต่อยู่ในกรอบดร.นาจะไม่ใช่คนอยู่ในกรอบเลยคนนอกกรอบจริงๆเลยคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านแต่สิ่งที่ทำมาเราจะไปดูเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนที่มันด้อยตรงไหนที่สำคัญจบมาทางด้านมนุษยสังคมนะคะปริญญาเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางมนุษยญานะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องไปดูว่าตอนนี้สังคมเกิดปัญหาอะไรไม่ใช่ทำเป็นรูทีนเหมือนกันหมดนะคะเราต้องมองว่าอะไรคือปัญหาสังคมแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราคิดกิจกรรมโครงการเอาสิ่งเหล่านั้นมาแทรกอยู่ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์จริงๆตอบโจทย์ได้นะคะเช่นเดียวกันในการดูแลนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกตนเองก็จะช่วยนิสิตออกแบบดีไซน์คือให้มันตอบโจทย์สังคมอะค่ะไม่ใช่ว่าสมมติเป็นมหาวิทยาลัยภาคอย่างเงี้ยก็จะมีแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวหรือเอกสารในหนังสือแต่เราจะที่เข้าไปสอนพระเนี่ยค่ะยอมรับว่าทำไมถึงเข้าไปสอนพระนะคะเข้าไปให้องค์ความรู้กับพระเพราะว่าโดยส่วนตัวมองว่าพระเป็นหน่วยเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมนะคะก็เพราะว่าพระหนึ่งรูปเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นพระหนึ่งรูปที่สามารถที่จะครองใจคนทั้งตำบลทั้งอำเภอได้อย่างเราไปพูดเขาคงไม่เชื่อแต่พระหนึ่งรูปพูดเทศนาเนี่ยคนเชื่อเพราะนั้นทำไมนะคะเราพัฒนาพระสงฆ์องค์พระเจ้าให้มีความรู้ความเข้าใจทางสังคมด้วยนะคะแล้วก็เอาทางพุทธศาสนาไปจับประยุกต์ใช้ไปสอนชาวบ้านตรงนี้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะนั้นในการที่ดูแลนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกในกลุ่มพระหรือกลุ่มนิสิตคนทั่วไปที่มาเรียนในเรื่องของมหาลัยพระเราก็จะสอนเซ็กตนเองเนี่ยก็จะออกแบบในเรื่องของเอาปัญหาสังคมให้เขารับรู้ว่าอะไรคือปัญหาแล้วจะเอาพุทธมาจับยังไงนะคะคือทุกเรื่องทุกอะไรก็ช่างเราต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดค่ะไม่ใช่แค่จบมาแล้วจบเลยเล่มอยู่ในหอสมุดห้องสมุดมันไม่เกิดประโยชน์เลยขึ้นยิ่งอย่างเดียวคุณหมอครับผมในฐานะเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ผมไม่อายนะครับว่าผมเคยเป็นศิษย์เก่าเพราะผมมาจากวัดในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่ในสมัยนู้นยังเป็นมหาวิทยาลัยเถื่อนตอนผมเรียนอยู่
ยังไม่ได้รับการรับรองแต่ว่าก็เรียนไม่ได้จบหรอกครับเพราะเรียนได้ครึ่งทางแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศซะก่อนผมต้องขอกราบท่านพระเถรานุเถระท่านอธิการบดีรองอธิการบดีวิทยาเขตต่างๆประมาณ60 70แห่งซึ่งเมื่อตะกี้นี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาไกรลาดได้ออกชื่อท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนบัณฑิตผมในฐานะมาจากวัดจักรวาลเลยแปลซะเลยโสพลพัฒนบัณฑิตแปลว่านักปราชญ์เฉลียวฉลาดพัฒนาให้สังคมมันดีงามปัจจุบันนี้ท่านเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นแล้วท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทึ่งนาไปช่วยกิจการงานในทางพระพุทธศาสนาผมขออนุโมทนาสาธุการด้วยต่อแต่นี้ไปพูดถึงการเรียนการศึกษาสอนนู่นสอนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วประโยชน์ในการที่คุณหมอมาจับงานด้านการแพทย์ด้านการช่วยเหลือทางด้านจะเป็นยาปัจจุบันภูมิปัญญาชาวบ้านเราเรียกว่าหมอโบราณจริงๆภูมิปัญญาชาวบ้านคุณหมอเคยพูดให้ผมฟังว่าหมอสมัยใหม่เพียงแต่ซ่อมแซมแต่ว่าไม่ได้รักษาที่ต้นสายปลายเหตุต่อแต่นี้ไปผมจะขอความรู้ของคุณหมอเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อวัดต่อวาพระสงฆ์องค์เจ้าและชาวบ้านทั้งหลายว่าการรักษาอย่ารักษาเฉพาะร่างกายต้องรักษาขบวนการด้านจิตใจด้วยต่อที่นี้ไปขอเชิญคุณหมอครับค่ะก็คือว่าก่อนที่จะพูดในเรื่องของการแพทย์แผนโบราณนะคะอยากจะพูดถึงกล่าวถึงองค์ปู่ชีวกะโกมารพัฒน์ก่อนนะคะต้องขอนมัสการท่านก่อนนะคะเขาที่แล้วไม่ได้พูดจริงๆนะคะก็คือว่าท่านคือเป็นหมอเป็นบิดาแห่งแพทย์ตรงนี้แหละค่ะนะคะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเนี่ยค่ะนะคะท่านคือพูดง่ายเอาภูมิปัญญาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเอามารักษาคนไข้แล้วประวัติของท่านคือรักษาทีเดียวหายเลยนะคะก็คืออยากจะบอกว่าแผนไทยกับแผนปัจจุบันกับแผนโบราณซึ่งตัวเองอยู่ทั้งสองแผนเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือว่ามันก็ดีทั้งคู่อย่าบอกว่ามันไม่ดีและแผนปัจจุบันไม่ใช่แต่มันมีความดีกันคนละอย่างกันนะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นตวนๆผ่าตัดหรือโรคอะไรเกี่ยวกับที่มีอาการรุนแรงคืออันนั้นคือแผนปัจจุบันจะรักษาแบบด่วนๆนะคะคือส่วนใหญ่คือพูดง่ายๆว่าจากที่อยู่แผนปัจจุบันมานานเนี่ยค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาที่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุนะคะนะคะแต่ว่าแผนโบราณเนี่ยเขาจะเจาะไปที่ต้นเหตุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความต่างเราจะเห็นได้ว่าโรคเรื้อรังเนี่ยแผนปัจจุบันรักษากันไปตั้งแต่สมมติเป็นอายุ20ก็รับทานยาไปจน60 70นะคะทานแล้วไม่ปล่อยก็คือให้ทานอยู่อย่างนั้นนะคือเป็นการบรรเทาอย่างเบาหวานก็จะดูแค่ว่าน้ำตาลขึ้นน้ำตาลลงอัดยาเอาไม่อยู่ฉีดยานะคะมันการเป็นการบรรเทาการรักษาที่ปลายเหตุแต่แผนปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างจากที่ตนเองนำมาศึกษาแล้วเอาความรู้แผนปัจจุบันมาใช้ผสมแผนโบราณเนี่ยเบาหวานจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของอินซูลินอย่างเดียวนะคะในการผลิตขึ้นมาควบคุมระดับน้ำตาลแต่จริงๆแล้วมันจะไปเกี่ยวกับเลือดและหลอดเลือดนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะแก้ไขเรื่องเบาหวานเนี่ยมันไม่ใช่จำเป็นต้องทานทั้งชีวิตก็ได้นะคะก็คือเราไปแก้ไขคือทำยังไงให้เลือดมันลดความหนืดลงนะคะทำยังไงที่น้ำตาลในเลือดสูงแล้วมันเปลี่ยนไขมันไปอุดตันหลอดเลือดทำให้คนตามเรามาด้วยเพราะว่าแทรกซ้อนคือเมื่อเป็นเบาหวานเนี่ยตามมาเป็นอีกสิบโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยน้ำตาลมันเยอะมากเกินไปจริงๆปกติน้ำตาลเปลี่ยนมันเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานใช้ประโยชน์แต่มากเกินไปมันสะสมเป็นไขมันมันก็ไปอุดตามอยู่ในเลือดแล้วอุดตามไขมันในหลอดเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นเบาหวานจะตามมาด้วยอันดับแรกคือไขมันละเมื่อไขมันไปอุดตามหลอดเลือดปุ๊บหลอดเลือดติดแข็งยืดหยุ่นไม่ค่อยดีนะคะเลือดไหลเวียนไม่ดีก็ต้องเกิดการผลักดันภายในก็เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาเมื่อมากๆมากๆก็หลอดเลือดสมองแตกนะคะหรือไม่ก็เลือดหนืดมากเลือดหลอดเลือดติดแข็งทำให้หลอดเลือดติดก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะแล้วก็ไปมีผลต่อหัวใจหลอดเลือดหัวใจอุดกั้นนะคะ
ในเมื่อหลอดเลือดมีปัญหาก็ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาได้ไม่ดีไม่เพียงพอก็เบาหวานขึ้นตาตาก็พร่ามัวและบอดนะคะรวมทั้งอวัยวะที่อยู่ไกลที่สุดจากหัวใจคือที่ปลายเท้าฝ่าเท้าเพราะตรงนี้จะพบได้ว่าคนไข้เบาหวานจะตามมาด้วยแผลมาตามมาด้วยโรคเหน็บชาอาการเหน็บชาของเท้าแล้วก็จะตามมาด้วยแผลเรื้อรังซึ่งตรงนี้ทั่วโลกเลยค่ะจะต้องรักษาด้วยการตัดนะคะแพทย์แผนปัจจุบันคือตัดค่ะนะคะตรงนี้คือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุรวมทั้งสุดท้ายคนไข้จะมาด้วยไตเสื่อมและไตวายตรงนี้ถ้าเรารู้จุดรู้ปัญหาที่ต้นเหตุเราคงไม่ต้องไปให้ทานยาทั้งชีวิตด้วยการควบคุมน้ำตาลอยู่อย่างเดียวเราก็ไปแก้ที่เลือดและหลอดเลือดนะคะหรือเป็นแผลคือตนเองเนี่ยพูดง่ายในเรื่องของแผลเบาหวานเนี่ยวิจัยมา10กว่าปีค่ะคือเราใช้ธรรมะเข้ามาช่วยเลยคือต้องมีอิทธิบาท4ความพยายามวิริยะอุตสาหะนะคะเพราะกว่าจะมาถึงจุดสำเร็จเนี่ยมัน10กว่าปีนะคะทดลองมาเรื่อยๆวิจัยมา 3-4 เรื่องต่อๆกันนะคะจะเอามากูดให้เหยียบเท้าเนี่ยเอาใส่แผงไข่แล้วให้คนไข้เหยียบเพื่อลดอาการชานะคะมันก็ได้ผลนะคะป้องกันการให้มันหายจากอาการชาไม่ให้เกิดแผลให้เลือดมาเลี้ยงนะคะแต่ในกรณีที่เป็นแผลเราก็มาวิจัยเรื่องต่อไปคือเอาผงมะกรูดเปลือกมะกรูดมารักษามันก็ดีมันช่วยได้แต่มันก็มีข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดคือถ้าแผลลึกๆมันเหมาะกับมะกรูดเปลือกมะกรูดมันมีสารแซนโทนแมงโทซินนะคะแล้วก็เทนนินพวกนี้ไอ้สองตัวแรกมันจะช่วยยับยั้งเชื้อโดยเฉพาะทำให้จัดการพวกหนองได้ดีมากในกรณีที่แผลมีหนองมีที่ชักมีสารคัดหลั่งเป็นเม็ดเน่าๆเนี่ยเอาตรงนี้ลงไปเช็ดก้นแผลเลยค่ะมันจะฆ่าเชื้อและดึงหนองออกมาได้อย่างเร็วข้างในแห้งปุ๊บแผลหายเลยนะคะหรือถ้ามันเนื้อเต็มรอบก็โผล่ปากแผลมันก็จะปิดสนิทแต่คราวนี้ผมมังคุดเปลือกมังคุดก็มีข้อจำกัดคือในกรณีแผลเป็นหลุมเป็นบ่อเนื้อมันเต็มไม่ได้นะคะแล้วก็มาวิจัยอีกเรื่องที่4นะคะก็คือชาชงสมุนไพรตัวนี้จากผลงานวิจัยมันไปช่วยในเรื่องของการล้างเลือดและหลอดเลือดโดยตรงมันได้หลายโรคมากๆเลยค่ะโรคที่เกี่ยวกับเลือดและหลอดเลือดงานวิจัยนี้ก็ได้รางวัลระดับดีของสถาบันพุทธศาสตร์สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นะคะก็ในปี62ก็ได้รางวัลมาคราวนี้ปุ๊บมันยังไม่จบแค่นั้นก็วิจัยอีกเรื่องนึงนะคะในเมื่อแผลมันมีหลายลักษณะโดยเฉพาะแผลเบาหวานมีลักษณะต้องมีทั้งแผลขัดเลือดแผลปลายประสาทเสื่อมนะคะแผลติดเชื้อแผลมากมายเลยซึ่งใหญ่ๆใน3ลักษณะเนี่ยค่ะก็เลยวิจัยต่ออีกนะคะจนมาวิจัยประสบความสำเร็จรักษาทุกอาการทุกลักษณะแผลได้ก็ไปได้รางวัลในวันที่3เมษายน2564เป็นชนะเลิศระดับประเทศนะคะก็คือว่าจาก400กว่าเรื่องเกือบ500เรื่องเขาก็คัดมาไม่กี่คนแล้วก็มานำเสนอกันในการประชุมวิชาการระดับชาติปกติจะวิจัยคือปกติจะจัดระดับนานาชาติแต่เป็นพอดีเป็นช่วงโควิดนะคะก็เลยระดับชาติก็ได้รางวัลชนะเลิศเป็นระดับดีเด่นมานะคะก็อยากจะบอกว่านี่คือการเอาภูมิปัญญาคือพูดตรงๆว่าทุกวันนี้ถ้าเราจะให้พูดว่าการยอมรับทางแพทย์แผนไทยมีไหมทางกรมทางกระทรวงยอมรับค่ะมีถึงขั้นมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ค่อยจะยอมรับกันค่ะนะคะแพทย์ผู้ปฏิบัติก็บอกคนไข้ว่าห้ามกินสมุนไพรห้ามทำไมไม่ต้องมารักษาดิคนไข้จะมาคอมเพลนกับตนเองตลอดมาบ่นตลอดนะคะถึงขั้นเวลาเท้าจะถูกตัดละโรงพยาบาลสั่งตัดคนไข้ก็ยังไงคะโดนดุโดนว่าที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะคนไข้ก็คือเขาพูดง่ายๆว่าเขาเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าดร.นารักษาได้นะคะเขาก็ถึงขั้นยอมให้โดนว่าแล้วก็เซ็นขอออกจากโรงพยาบาลคนไข้มาเล่าฟังว่าโอ้ยโรงพยาบาลว่าอย่าเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามารักษากับเราไม่นานก็ไม่ได้ตัดเท้าอะไรเพราะว่าเราวิจัยมาจนตั้ง10กว่าปีละแต่กลับไปก็ไม่เห็นมีใครมาเรียนก็เห็นคนไข้นี่ก็หายเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีแผนปัจจุบันที่ไหนมาเรียนรู้กับเราเลยค่ะคือพูดง่ายถ้ารักคนไข้จริงน่าจะมาเรียนรู้นะคะเพื่อจะได้เอาไปช่วยกันระหว่างปัจจุบันกับแผนโบราณมาผสมกันมาช่วยกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อชาวโลกมากเลยนะคะตนเองก็เหมือนกับคล้ายๆต่อสู้อยู่คนเดียวอะค่ะพูดตรงๆเลยแต่ที่มีจุดยืนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราคิดว่าโอเคคนอื่นไม่เห็นความสำคัญ
แต่ชาวบ้านเห็นเราช่วยคนได้นะคะแต่เราก็เลยยังอยู่ทุกวันนี้ค่ะนะคะครับท่านทั้งหลายครับหรือหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายครับคุณหมอหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทักษิณาชลุติสุดเนี่ยท่านมีความรู้เรียกว่าการแพทย์ปัจจุบันและโบราณเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเมื่อกี้นี้ท่านพูดต้นกำเนิดของหมอภูมิปัญญาชาวบ้านชื่อว่าชีวกโกมารพัฒน์ชีวกะแปลว่ายังมีชีวิตอยู่กุโกมาระหรือกุมารแปลว่าเด็กพัจจะแปลว่าได้รับการช่วยเหลือเลยบัญญัติศัพท์ติดต่อกันว่าชีวกโกมารพัฒน์เป็นต้นตำรับของหมอแพทย์แผนโบราณครั้งพุทธกาลครับท่านผู้นี้ผมเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆเพื่อจะให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาได้ต่อความเป็นหมอชีวกโกมารพัฒน์แม่ของท่านเป็นสาวที่สวยมากเพราะเนื่องจากว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นกษัตริย์หนุ่มแล้วชอบไปนั่นไปนี่ไปเมืองนั้นไปเมืองนี้ครั้งหนึ่งไปเมืองเวสาลีได้ไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยนั้นแต่ต่างจากรัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบันนะครับสมัยโบราณรัฐมนตรีต่างประเทศมีศัพท์ทางภาษาบาลีว่านครโสเพณีมีหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วเป็นสาวหน้าตาสวยทั้งนั้นผมไม่ใช่เอาเรื่องทะลึ่งตึงตังในสมัยครั้งพุทธกาลโบราณและก่อนหน้านั้นด้วยครับเมืองมหานครเวสาลีหรือเมืองฤชวีเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของคำว่านครโสเพณีเมื่อพระเจ้าพิมพิสารท่านไปเยี่ยมยามถามข่าวเมืองนั้นเมืองนี้ก็ไปเรียกว่าเอนจอยหรือสนุกสนานกับเรื่องนี้เลยท่านก็นำตำแหน่งนครโสเพณีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบันนะครับท่านอย่าเพิ่งติฉินว่าเฮ้ยนิยมมาจากไหนเนี่ยเอามาตั้งที่มหานครกรุงราชคฤห์แล้วสาวคนหนึ่งชื่อว่าสาละวดีทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นใช้คำว่านครโสเพณีไม่ใช่ว่าผู้หญิงทั่วไปจะเป็นได้เขาจะต้องมีลักษณะกัลยาณีสวยสวดทรงองค์เอวมีการคัดสรรปันส่วนนางหนึ่งชื่อว่าสาละวดีก็มาทำหน้าที่ไปประมาณเจ้าเหนือหัวพิมพิสารนอกจากให้ต้อนรับชาวบ้านแล้วท่านก็ไปรับบริการด้วยผลสุดท้ายการปฏิพัทธ์ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนางสาละวดีกับพระเจ้าพิมพิสารมีตกลงปรงใจความรักจนกระทั่งนางตั้งครรภ์เมื่อตั้งครรภ์แล้วก็จะไปทำงานตามตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้อันนี้เดี๋ยวท่านทั้งหลายต้องเปรียบเทียบนะครับว่าในสมัย 2,000 กว่าปีตำแหน่งนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อนางตั้งครรภ์แล้วทำอย่างไรก็จะต้องหยุดพักหน้าที่ไปแต่ว่าไม่ได้บอกใครว่าลูกคนนี้มาจากเชื้อของใครหลายท่านหลายคนนะครับหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยพ่อของท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับแต่พระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารแต่ก่อนล่นตะไลก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นลูกของเราเพราะความไม่รู้ครับไม่ใช่ว่าจะทิ้งขว้างนะครับพอรู้ทีหลังเนื่องจากว่าลูกชายเขาของท่านชื่อว่าอุทัยพัฒน์ได้ไปตรวจออกนอกเมืองไปเห็นสุนัขมันเป็นกลุ่มใหญ่เห่าหอนกันเยอะแยะมากมายเลยส่งทหารให้ไปดูว่าไปดูที่นั่นมันอะไรทหารไปเห็นเด็กน้อยสุนัขป่าสุนัขบ้านก็ตามแต่ละหุ้มลุมล้อมไว้ครับไม่ได้กัดนะครับหุ้มล้อมไว้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าบุญญาบารมีทำอย่างไรคือบางครั้งบางคราวสุนัขหรือหมาภาษาไทยเนี่ยมันช่วยเหลือคนได้นะครับ
มันไม่ได้กินแต่มันมาปกป้องคุ้มครองมันเห่ามันหอนจนกระทั่งพระเจ้าอุทัยผ่านไปเห็นเขาก็ให้ทหารไปดูว่านั่นมันอะไรเสียงอะไรทหารไปดูอุ๊ยเด็กน้อยนี่เลยก็บอกเด็กพระเจ้าค่ะพระเจ้าอุทัยบอกว่าตายหรือยังมีชีวิตอยู่เขาบอกยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีชีวิตอยู่ชื่อนี้จึงปรากฏว่าชีวกโกมารพัทได้รับการช่วยเหลือมาอยู่ในแวดในวังสืบไปสืบมาพ่อของชีวกโกมารพัทก็คือพระเจ้าพิมพิสารเพราะฉะนั้นลูกของนครโสภณีนะครับบุคคลท่านเนี้ยได้มาเรียกว่าเป็นหมอยาเพราะว่าท่านไปเรียนที่ตักศิลาคนส่วนใหญ่เขาไปเรียนการปกครองไปเรียนการทหารแต่หมอชีวโกมารพัทไปโดยไม่ได้บอกใครว่าพ่อฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะไปแบบคนธรรมดาไปเล่าเรียนศึกษาคนอื่นเขาเรียนกัน4ปีจบแต่โกมารพัทอยู่7ปีครับแล้วการศึกษาในสมัยนั้นไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยตึกรามใหญ่ไปอยู่ตามบ้านครับคนเก่งมีวิชาเยอะแยะมากมายอยู่ตามบ้านตามช่องเขาเรียนกันตามบ้านตามช่องคือพูดง่ายเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์อุปถัมภ์อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เพื่อนที่เขาไปด้วยกัน4ปีเขากลับบ้านหมดแล้วหมอไม่ใช่ตอนนั้นยังเป็นชีวกรมรพัฒน์ก็เข้าไปหาอาจารย์บอกอาจารย์ครับผมคิดถึงบ้านครับคิดถึงแม่ตอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าพ่อเป็นใครผมคิดถึงแม่ครับเมื่อไหร่ผมจะจบครับเนี่ยอยู่มา7ปีครับคนอื่น4ปีเขากลับบ้านหมดแล้วหมอชีวกอยู่มา7ปีคิดถึงบ้านแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์บอกอาจารย์ครับผมเรียนมาตั้งนานผมจบหรือยังอาจารย์ว่าไงครับพรุ่งนี้นะเธอไปทิศตะวันออกเดินไป1โยชน์1โยชน์เท่ากับ16กิโลนะครับไปบอกไปหาต้นหมากรากไม้ใบหญ้าว่าต้นไม้ใบหญ้าชนิดไหนไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมาบอกอาจารย์ด้วยท่านก็ออกแต่เช้าครับตีเช้าก็ประมาณตี4ครึ่งตี5ประมาณนั้นออกเดินไปตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนกระทั่งตะวันตกดินกลับมาไป1โยชน์กลับมาบอกครูบาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับไม่มีต้นไม้ใบหญ้าชนิดใดที่ไม่มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นรักษานั่นดีอย่างนี้ดีนั้นอาจารย์ก็บอกเออพรุ่งนี้ไปทิศตะวันตกนะอีก1โยชน์ก็เช่นเดียวกันกลับมาบอกอาจารย์ครับต้นหมากรากไม้ใบหญ้าต่างๆนานามีคุณประโยชน์หมดครับรักษาหนุนเป็นประโยชน์อย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นประโยชน์แต่จิตใจเป็นประโยชน์แต่เลือดแล้วบอกอาจารย์แล้วก็ไปด้านทิศเหนือบ้านทิศใต้พูดยังไงว่าเดินไป4วันวันละ1โยชน์โยชน์หนึ่งเท่ากับ16กิโลเมตรในสมัยนี้พอมาบอกอาจารย์4วันด้วยกันหลังจากไปเหนือไปตะวันออกตะวันตกเหนือใต้แล้วอาจารย์ว่าไงครับชีวกเธอกลับบ้านได้เธอจบแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัญญาณมาจนถึงปัจจุบันใครจะเรียนหมอต้องเรียน7ปีครับจากหมอชีวกโกมารพัทเพราะฉะนั้นหมอชีวกโกมารพัทเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปท่านเป็นในแพทย์คนแรกที่ผ่าตัดสมองมนุษย์เป็นคนแรกเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะเล่าให้ฟังยังมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายกลับบ้านผลสุดท้ายมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะเป็นโรคปวดหัวนะครับรักษาอะไรก็ไม่หายหมอหลวงรักษาอะไรก็ไม่หายหมอชีวกผ่าตัดในสมัยครั้งพุทธกาลผ่าตัดได้เอาหนอนที่อยู่ในหัวสมองออกมาแล้วก็ปิดหัวสมองได้คนนั้นก็อยู่สุขสบายแล้วผลสุดท้ายท่านได้เป็นในแพทย์ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ผมต่อเติมจากท่านอาจารย์ว่าประวัติหมอชีวกโกมารพัทเป็นลูกนครโสเภณีนะครับแต่พ่อของท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าพิมพิสารแต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารรู้ว่านั่นคือลูกของเราท่านไม่เคยทิ้งลูกนะครับเอาลูกมาดูแลก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับรู้จักรับผิดชอบซะมั่งไหมนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งทางขว้างทำส่งเดชไปนะมันอภิจังไรเด้อเพราะนั้นทำอะไรก็ต้องรู้จักรับผิดชอบบ้างนะไม่ใช่ทิ้งทางขว้างลูกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ดีไม่ดีเดี๋ยวจะเลวกว่าหมานะหมามันยังรักลูกของมันไอ้คนบางท่านน่ะมีลูกแล้วไม่รักลูกเนี่ยมันอายหมานะก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นหมอชีวกโกมารพัทมันจึงเกี่ยวข้องกับหมาหมารักษาได้เติบโตมาชื่อว่าชีวกโกมารพัทนี่ผมขอเติมคุณหมอที่อ้างว่าเจ้าตำรับของภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาจากหมอชีวโกรพัฒน์แล้วอีกประการหนึ่งขออีกนิดนะครับครั้งหนึ่งหาลงที่มหานครเวสาลีคารวาสหรือประชาชนชาวบ้านตายและในระนาดพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดไปช่วยเชิญหมอชีวโกมารพัฒน์ไปด้วยทั้งสองท่านเพราะเจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จการแพทย์นะครับเพราะท่านจบ18ศาสตร์วิชาหนึ่งนั้นคือแพทย์ศาสตร์เพราะฉะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะหรือติดต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักการแพทย์นะครับพระภิกษุป่วยเนี่ยพุทธเจ้ารักษานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้อันนี้เป็นความรู้ที่เราอย่างน้อยก็รู้กันไว้ว่าครั้งพุทธกาลก็มีหมอแล้วต้นฉบับคือหมอทีโบโกมารพัฒน์พูดง่ายๆว่าเป็นลูกของนครโสเพณีแต่ในสมัยนั้นเป็นตำแหน่งต้อนรับขับสู้ชาวต่างบ้านต่างเมืองแต่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาสามัญไม่ได้นะครับจะต้องเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้ใหญ่ผู้โตเขาจะให้นครโสเพณีในไปทำหน้าที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต่อแต่นี้ไปในฐานะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทักษิณาสรุปที่สุดเรียนหมอแพทย์แผนปัจจุบันและได้มาเรียนภูมิปัญญาชาวบ้านขอเชิญท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้ว่าการรักษาทั้งสองแบบเนี่ยแบบไหนมีคุณภาพมันดีจังว่าดีต่างกันอย่างไรหรือดีคนละส่วนเยอะแยะมากมายต่อแต่นี้ไปขอเชิญคุณหมอเรียกคุณหมอเลยนะครับเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนแพทย์สอนพยาบาลขอเชิญท่านอาจารย์ได้เล่าอย่างน้อยเป็นประสบการณ์ให้พระสงฆ์องค์เจ้าและชาวบ้านได้ทราบขอเชิญท่านอาจารย์ครับค่ะก็ขอบคุณคุณอานะคะที่ขยายความได้ละเอียดมากเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วท่านองค์ปู่ชีวกะนี่นะคะท่านถือเป็นบุคคลสำคัญของโลกอะค่ะถ้าไม่มีองค์ท่านนะคะก็คงจะไม่มีวันนี้ที่ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้คนได้นะคะค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการแพทย์หลายๆจริงๆมันมีการแพทย์หลายๆระบบด้วยกันในโลกนี้นะคะจนมันมีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าแนวคิดการต่อสู้ต่อรองนะก็คือว่าทุกๆระการแพทย์มันก็จะมีการต่อสู้กันอยู่ในระบบของมันนะคะเพราะนั้นตรงความขัดแย้งตรงเนี้ยอยากจะบอกทุกวันนี้มันก็ยังมีกันอยู่นะคะตีกันไปก็ตีกันมานะคะแพทย์แผนปัจจุบันก็ห้ามมาใช้สมุนไพรก็บอกว่าอย่าไปทำตรงนี้นะอย่าไปอย่างมะเร็งก็อย่าไปคีโมไปเลยนะถ้าคีโมจะมารักษาสมุนไพรไม่ได้นะมันก็ต่อสู้กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดร.ธนินาก็อยากจะเป็นตัวแทนในเรื่องของการผสมผสานนะคะลดความขัดแย้งจริงๆแล้วเนี่ยทุกระบบการแพทย์มีข้อดีหมดนะคะใครก็อยากให้คนไข้หายป่วยเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรียนอะไรกันมานะคะจะไปโทษแพทย์อย่างเดียวก็ไม่ได้อุ้ยทำไมถึงไม่ยอมรับอะไรเลยเขาก็เรียนท่องจำมาอย่างนั้นนะคะเขาจะท่องมาเป็นสูตรเลยว่าโรคนี้กินยาตัวนี้นะคะแต่คราวนี้ในเรื่องของแต่มันมีความต่างคือแต่ถ้าเป็นพวกแพทย์แผนโบราณแผนไทยมันไม่ได้มาท่องจำอะไรมากมายขนาดนั้นแต่มันเป็นการพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะก็คือมีการสั่งสมเรียนรู้นะคะอย่างโรคอันนี้เป็นอย่างเงี้ยเขามาใช้สมุนไพรแถวบ้านโอเคมันได้ผลเขาก็ถ่ายทอดสืบต่อกันมามีการพิสูจน์กันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยทั้งสองศาสตร์มันก็มีความดีแล้วก็มีข้ออันนี้นะคะมีข้อที่แตกต่างกันไปแต่โดยส่วนตัวเนี่ยจากที่ศึกษามาทั้งสองด้านเนี่ยมองว่าการแพทย์ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของการบรรเทานะคะอย่างที่เกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นละว่าการบรรเทาเพราะบรรเทาคืออย่างปวดประจำเดือนเนี่ยกินยาปุ๊บออนสแตนเลโนยาต่างๆทานปุ๊บหายปั๊บก็เลยคะมดลูกเนี่ยตอนมีประจำเดือนของผู้หญิงมันจะบีบตัวนะคะเพื่อขับไอเยื่อต่างๆที่มันรองรับตัวเด็กแต่เมื่อไม่มีการปฏิสนธิมันก็ไหลออกมาเป็นประจำเดือนนะคะก็บีบตัวแต่ตอนนี้คือแต่ถ้ามันมีอะไรกีดขวางอยู่อย่างเช่นมีก้อนเลือดประจำเดือนออกไม่หมดมันทำรวมตัวเป็นก้อนอยู่ข้างในมีเนื้องอกต่างๆมันก็ทำให้ปวดการที่ทานยาแก้ปวดอะไรเนี่ยมันเป็นการบรรเทาคือกินปุ๊บหายปั๊บเพราะมันทำให้กล้ามเนื้อของมดลูกมันคลายตัวมันก็ไม่บีบมันก็หายปวดแต่เดี๋ยวเดือนต่อไปก็กลับมาเป็นอีกนะคะ
แต่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของมดลูกเนี่ยแต่แพทย์แผนไทยแผนโบราณเนี่ยมันจะเป็นการไม่ใช่ไปกินยาแก้ปวดอย่างนั้นมันจะเป็นยาที่เราศึกษามาแล้วทำให้ไปสลายก้อนเลือดตรงนั้นออกนะคะแก้ที่ต้นเหตุนะคะอะไรที่ขวางกั้นแล้วก็ไปลอกออกไปละลายออกสลายออกอันนี้ก็คือทำให้หายปวดถาวรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยสองแผนนี่ก็มีความต่างกันในเรื่องการรักษาคือแผนไทยเนี่ยแผนโบราณเนี่ยเขาจะมองที่ต้นเหตุเลยยาแต่ละตัวเพราะนั้นอย่างคนไข้มารักษาก็จะบอกคนไข้ว่าไม่ใช่วันสองวันทานแล้วหายนะคะเพราะนั่นคือการบรรเทาแต่การที่รักษาที่ต้นเหตุเราต้องใช้เวลาคือจะบอกคนไข้บอกว่าอย่างน้อยขอหนึ่งเดือนนะเพราะนั้นสไตล์ดร.นาจะจัดยาคืออย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่าเราต้องไปค่อยๆเป็นลอกมันออกค่อยๆแทรกซึมเข้าไปแต่มันหายแล้วหายเลยแล้วมันดีขึ้นเลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างหอบหืดเนี่ยค่ะหอบหืดเนี่ยคือพูดง่ายพ่นยาคือไปไดเลทหลอดลมให้มันขยายออกจริงๆมันอัดซ้ำก็มันเก่งเมื่อไปเจอสิ่งที่สารก่อกระตุ้นที่คนนั้นแพ้อย่างแพ้อากาศเย็นแพ้ฝุ่นอะไรมันจะปัสซ้ำละนะคะมันตีบลงละหายใจไม่ออกฟืดนะคะแผนปัจจุบันก็คือพ่นยาเข้าไปหรือกินยาขยายหลอดลมเข้าไปก็ทำให้เขาหายใจได้สะดวกแต่ต่อมาก็เป็นอีกนะคะแต่สำหรับแผนโบราณเนี่ยมันจะเป็นยาที่เราศึกษามาเรื่องหลายสูตรนะคะแล้วแต่หมอนะคะมันจะเป็นล้างข้างในเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพ่อของดร.นาคือเขาเป็นล้างสารคัดหลั่งของเสียหรือสารก่อกระตุ้มในเลือดเราไปแก้ที่ระบบเลือดเลยนะคะเป็นล้างในปอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือน2เดือนคนไข้ปกติไม่ต้องมาหอบทั้งชีวิตละอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นอยากจะบอกว่ามันมีความต่างกันตรงนี้แต่อยากจะพูดอีกนิดนึงเรื่องความขัดแย้งเนี่ยอยากจะพูดให้แผนไทยนิดนึงคือว่ายอมรับว่าสังคมไทยหรือสังคมทั่วไปเนี่ยจะมองกันแพทย์แผนไทยแบบต่ำมากเลยนะคะตรงนี้อยากทำเข้าใจอยากให้ทำความเข้าใจว่าเราต้องทำเข้าใจว่าไอ้ที่โฆษณาอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่หมอเขาไม่ใช่หมอนะคะคือเขาเป็นพวกอาจจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจต่างๆที่ไปเอาตัวโน้นตัวนี้มาผสมกันนะคะแล้วมาจดเลขอย.นะคะเป็นอาหารเสริมนะคะเพื่อจะบำรุงร่างกายช่วยให้ผิวพรรณดีนะคะหรืออาจจะเป็นพวกถังเช่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะบำรุงร่างกายที่มีดารานักร้องที่แยกออกมาทำนะคะตรงนั้นเราต้องแยกให้ออกว่ามันคนละเรื่องกับแพทย์แผนไทยนะคะนั่นคือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่เขาทำขึ้นมาเพื่อจะขายโฆษณานะคะโฆษณาขายแต่แพทย์แผนไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันมี4สาขาต้องแยกให้ออก4สาขาอยากจะเล่าให้ฟังว่า1สาขาเป็นนวดแผนโบราณนะคะแพทย์นวดแผนไทยตรงนี้คนไปเรียนก็จะไปเรียนของกรมการทุกวันเนี่ยจะมีกรมการแพทย์นะคะสภาการแพทย์แผนไทยดูแลเรื่องนี้อยู่ก็คือไปเรียนเข้าหลักสูตรตรงนี้ก็ออกมาเป็นหมอนวดแผนไทยเปิดร้านบริการได้อันที่สองเนี่ยพดุงครรภ์ก็คือคนไปเรียนด้านเนี้ยค่ะเกี่ยวกับการดูแลหญิงคลอดหลังคลอดอะไรต่างๆนะคะหรือจะอย่างเช่นมีหม้อเกลือมีอะไรที่หรือพวกอบประคบพวกอะไรต่างๆนะคะเหมือนอยู่ไฟอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเรียนด้านนี้มาก็จะดูแลคนในกลุ่มเหล่านี้อันที่สามคือส่งขึ้นมาอีกก็คือเภสัชกรรมไทยนะคะเมื่อเรียนหลักสูตรตรงเนี้ยก็จะนะคะแล้วต้องมีการฝึกปฏิบัติด้วยทุกอันเนี่ยทุกสาขามีฝึกปฏิบัติหมดนะคะก็เมื่อจบหลักสูตรเรียนครบหลักสูตรแล้วก็ต้องไปสอบของสภาการแพทย์แผนไทยก็จะมาสามารถเปิดร้านขายยาเป็นขายแผนยาแผนโบราณได้นะคะอีกอันเรื่องที่สูงสุดคือเป็นแพทย์เลยก็คือแพทย์ทางเลือกนะคะอย่างเช่นดร.ทัศนาเนี่ยก็คือเรียนทางด้านเวชกรรมไทยคือมันต่างกันยังไงคะระหว่างแผนปัจจุบันแผนโบราณถ้าเป็นแผนปัจจุบันจะเรียกว่าเวชกรรมไทยสาขาเวชกรรมเห็นไหมคะจะมีคลินิกหมอเต็มไปหมดเลยในทั่วประเทศไทยแล้วคลินิกเวชกรรมนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่คราวนี้ถ้าเป็นทางโลกเนี่ยจะใช้คำว่าเวชกรรมไทยนะคะก็คือว่าเปิดคลินิกรักษาคนไข้ได้เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าใช้รักษาด้วยธรรมชาติคือด้วยสมุนไพรนะคะเพราะนั้นตรงนี้อยากอธิบายฟังว่าเราต้องทำความเข้าใจแพทย์แผนไทยแผนโบราณให้ดีไม่ใช่ไปเหมาว่าเป็นอาหารเสริมโฆษณาไอ้พวกทั้งหลายที่ไม่ใช่หมอมาขายเต็มไปหมดเลยแม่ค้าพ่อค้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้มันก็จะทำให้เรามองคุณค่าของแพทย์แผนไทยเขาได้ดีขึ้นนะคะ
เพราะคนที่มาขายอะไรต่างๆเขาไม่ใช่เป็นหมอนะคะเขาทำเขาแค่เขาไปทำอะไรจดแจ้งเขาก็ขายได้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่สามารถจะบอกว่าดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะมีพวกอาหารเสริมพวกลดน้ำหนักก็เยอะซึ่งอันตรายมากถึงชีวิตได้นะคะเพราะนั้นเราต้องแยกแยะให้ดีว่าเราจะควรจะเชื่อใครอย่างไรนะคะนะตรงนี้ค่ะทำเขาก็จะนิดนึงว่าในสังคมไทยมันมีระบบการแพทย์แย่มากเลยรวมทั้งคนที่ไม่ใช่แพทย์ก็เยอะที่เราไปหลงเชื่อเขาคุณหมอคุณหมอครับให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยเฉพาะเนี่ยหลวงพ่อหลวงพี่เข้ามาเยอะแยะมากมายท่านจะได้ไปบอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าอย่าถูกหลอกนะบางครั้งบางคราวไอ้พวกยาอะไรต่างๆพวกบำรุงร่างกายกระปุกกระแปรเยอะแยะมากมายเพราะขออภัยผมไม่ใช่ดูถูกดูหมิ่นนะคนไทยเนี่ยหลอกง่ายเพราะไม่ค่อยมีพูดยังไงว่าพินิจพิจารณาศึกษาเขาว่าดีกูก็ว่าดีเดี๋ยวผมขอย้ำเมื่อกี้นะเมื่อกี้คุณหมอว่ามีหมอทางเลือก4ทางอะไรกันตอนนี้หมอเนี่ยผมไม่เห็นเป็นหมอนะครับแต่ว่าพ่อผมเป็นหมอโบราณครับลูกสาวผมเป็นหมอยาผมนี่เป็นลูกหมอและเป็นพ่อหมอตอนนี้ในขณะนี้คุณประจวบจักรีจรสุขท่านเข้ามาหมอเนี่ยไม่มีอะไรยังหมอยาหมอดูหมอนวดหมอฝังเข็มหมอนุ่นหมอนี่หมอเยอะไปหมดผมไม่เคยดูถูกเลยนะครับเพราะมันเป็นสติปัญญาสามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วหมอโบราณนี่ท่านทำเพื่อให้ทำบุญสุนทานแล้วก็อาจจะได้บ้างยกครูอาจจะ3บาท4บาทอย่างพ่อผมเนี่ยจะไปรักษาที่ไหนก็ตามแต่เดิน2ทุ่ง3ทุ่งรับได้แค่4บาทนะครับนอกนั้นเอาไม่ได้เว้นแต่ว่าเขาจะมาซื้อยาหม้อยาผงยานั่นอีกเรื่องนึงแต่เรียกได้แค่บูชาครูครับ4บาทครับพ่อผมเป็นหมอโบราณเรียนมาจากหลวงพ่อกลั่นวัดพญาแล้วท่านก็มาตอนนี้พอพูดถึงเรื่องหมอมีเรื่องหนึ่งน่าขำน่าขำไหมครับคุณประจวบจักรีเจริญสุขเนี่ยท่านเล่าต้นฉบับของหมอฝังเข็มท่านบอกว่ามีผู้นำคนจีนคนหนึ่งเป็นพันๆปีมาแล้วนะครับท่านอยู่ดีๆจะด้วยเส้นสายหรืออะไรก็ตามแต่เดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้แต่จำเป็นต้องไปรบทัพจับศึกก็นำหน้าพวกขุนทหารออกรบทัพจับศึกไปพอดีลบกันไปกันมาในสมัยนั้นก็ยังไม่มีปืนใช้พวกธนูพวกลูกศรอะไรต่างๆมาปกติเจ้านายหรือหัวหน้าคนนี้ท่านเดินไม่ได้ครับด้วยแรงอะไรก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบเดินไม่ได้ครับไปไหนต้องนั่งเสลี่ยงไปไหนต้องหามไปแม้กระทั่งไปนำหน้ารบทัพจับศึกก็ให้เขาเรียกว่าพยุงไปหรือนั่งเสลี่ยงไปอะในขณะที่รบกันไปกันมาต่างคนต่างทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันในขณะนั้นมันมีลูกศรหนึ่งมาปักที่ขาของท่านเจ็บไหมครับเจ็บครับแต่นี่คุณประจวบไล่ฟังนะเจ็บไปเจ็บมาขาเดินได้เลยครับจากที่เรียกว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรก็ไม่รู้เดินไม่ได้พอถูกลูกศรนั้นมันไปถูกเส้นสายหรือเอ็นอะไรก็ไม่แน่ใจทำให้เดินได้แล้วเมื่อแผลหายแล้วคนนี้หัวหน้าคนนี้เดินได้เลยเลยกลายเป็นต้นฉบับของหมอฝังเข็มครับว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีเส้นมันมีเอ็นมันมีอะไรต่างๆนานาถ้าไปกระทบกระเทือนตรงนั้นน่ะมันสามารถจะช่วยได้เลยกลายมาเป็นต้นฉบับของหมอฝังเข็มผมได้ความรู้มาจากคุณประจวบจักรีเจริญสุขซึ่งท่านเข้ามารายการอยู่ขณะเนี้ยอันนี้เป็นหมอโบราณของจีนนะครับเพราะนั้นอย่าดูถูกนะครับหมอฝังเข็มหมอนวดหมออะไรเขามีความรู้เขาอย่างปัจจุบันเนี่ยคนไทยคนลาวมาทำมาหากินหมอนวดฝรั่งมันชอบครับเป็นเงินเป็นทองได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าดูถูกภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับรากไม้ใบไม้กิ่งไม้ก้านไม้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างพ่อผมเล่าให้ฟังว่าท่านทั้งหลายครับต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ไม่ว่าจะต้นไผ่ต้นตะแกอะไรก็ตามแต่นะ
เหมือนกับหมอชีวกโกมารพัฒแล้วในฐานะผมเป็นลูกหมอผมเป็นพ่อหมอเพราะลูกสาวผมทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงเมื่อ9ขวบ10ขวบขอ9ขวบ10ขวบเนี่ยมันจะมีประจำเดือนพ่อผมสอนไว้ว่าถ้าประจำเดือนมาเด็กบางคนนี่ปวดจนกระทั่งไปร่ำไปเรียนไม่ได้นะมันต้องนอนหลับไม่ใช่มันต้องนอนปวดอยู่กับบ้องกับบ้านแต่วิธีไงครับให้ทานของเปรี้ยวก่อนที่ประจำเดือนจะมาแล้วทานไปทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นจนกระทั่งมันสิ้นสุดมันจบหมดประจำเดือนแล้วก็ทานต่อไปแล้วมันก็มีเส้นตรงหัวเหนาเนี่ยครับให้ใช้สองนิ้วโป้งเนี่ยกดลงนะครับอย่ากดขึ้นแล้วคุณผู้หญิงหรือเด็กสาวทั้งหลายจะไม่ปวดประจำเดือนอีกเลยไม่ใช่ว่าผมโอ้โหมีความรู้หมดเพราะฉะนั้นเพราะผมมีลูกผู้หญิงผมจะต้องเป็นพ่อเขาด้วยและเป็นเพื่อนเขาด้วยบางครั้งบางคราวเราต้องช่วยลูกสาวเราได้ต่อแต่นี้ไปผมจะให้คุณหมอหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาสรุติสุทธิ์เนี่ยได้อธิบายก่อนที่ผมจะให้ท่านได้เก็บตกว่าประโยชน์ของหมอปัจจุบันและหมอชาวบ้านที่คุณหมอทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีคลินิกทั้งที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องบินไปบินมาเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยชาวบ้านไม่ได้หวังรวยนะครับคุณหมอบอกว่าพ่อสอนไว้ว่าให้ทำประโยชน์แก่ประชาชนเพราะเขาให้เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีต่อไปนี้ขอเชิญคุณหมอครับทำประโยชน์ในชีวิตที่ยังมีหน้าที่อยู่นี้ขอเชิญคุณหมอเพื่อจะได้เป็นกำลังจิตกำลังใจคนไทยว่าเกิดมาทั้งทีต้องสร้างบารมีขอเชิญคุณหมอครับขอบคุณครับคุณอาคือว่าตะกี้คือคุณอาพูดถึงการแพทย์แผนจีนนะคะก็เลยอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงเชิญครับนะคะคือว่าจริงๆแล้วมีแนวคิดนึงก็คือการแพทย์พหูลักษณ์นะคะซึ่งไคลแมนเป็นนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันตั้งแต่ปี1978ละนะคะท่านก็สรุปเลยว่าในทุกสังคมทุกสังคมทุกชุมชนนะคะมันไม่มีการแพทย์แผนใดที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีทั้งหมด3ระบบด้วยกันอย่างน้อยนะคะก็คือการดูแลสุขภาพแบบสามัญชนคือเซลฟ์แคร์คือกว่าจะไปหาหมอเนี่ยทุกคนก็จะมีภูมิปัญญาในการถ่ายทอดความรู้ในระดับบุคคลในครอบครัวในชุมชนนะคะตรงนี้ก็คือก่อนที่จะเป็นระดับหนักเขาก็ดูแลกันอย่างเช่นสมัยก่อนท้องอืดก็ใช้มหาหิงเนี่ยค่ะเขาเรียกเซลล์แคร์ตัวเองตอนนี้อีกอันนึงนะคะระบบที่สองคือเป็นระบบการแพทย์แผนแบบพื้นบ้านเพราะนั้นตอนนี้จะรวมทั้งหมอพื้นบ้านหมอแพทย์แผนไทยหมอแพทย์แผนโบราณหมอจีนแพทย์แผนจีนนะคะหมอจีนหรือว่าหมออายุรเวทที่เกี่ยวกับอินเดียที่มีเวทมนต์มีคาถานะคะคือหมอของเราของเขมรเรียกไปหมดเลยนะคะอันซึ่งในทุกชุมชนมันจะมีตรงนี้อยู่นะคะอันที่สามคือระบบที่ใหญ่คือการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้มาทีหลังสุดเลยแต่ทุกวันนี้ใหญ่ที่สุดนะคะการแพทย์ระบบการแพทย์แผนการแพทย์กระแสหลักของสังคมเลยซึ่งตรงนี้ถ้าแผนปัจจุบันมาทำเข้าใจไคลแมนที่พูดไว้ตั้งนานละนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีอย่างน้อย3ระบบเนี่ยนะคะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันจะเข้าใจอุ๊ยไม่ใช่มีฉันคนเดียวนะที่ใหญ่อยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวจึงมีเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเลยถ้าแพทย์ปัจจุบันมาเข้าใจตรงนี้ก็จะทำให้ไม่มาดูถูกเหยียดหยามกลุ่มคนที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะอยากจะให้ระบบการแพทย์ทุกระบบเนี่ยทำความเข้าใจในสังคมแต่ละสังคมว่ามันไม่ใช่มีแค่เรากลุ่มเดียวนะแต่มีกลุ่มอื่นอีกเยอะแยะเราต้องให้คุณค่าเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยไม่ใช่ทำไมคุณไม่เชื่อผมทำไมคุณถึงไปเอาอย่างนั้นทำไมคุณไปรักษาคนนู้นนะคะเพราะจริงๆแล้วมันมีหลายระบบด้วยกันแล้วมันไม่ใช่ว่าจะตอบสนองความต้องการทั้งหมดอย่างโรคเรื้อรังมันก็เหมาะกับแผนโบราณหน่อยอะค่ะนะคะเพราะว่ามันทานยานานไม่ดีหรอกนะคะแต่ว่าอันนี้มันแอคคิวมันด่วนมันเรื่องปวดเรื่องอาการที่ซีเวียร์และแผนปัจจุบันดีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละระบบมันมีหน้าที่ของมันที่เหมาะสมของมันอยู่แล้วมันเราต้องให้ความเคารพทุกๆระบบด้วยกันนะคะคราวนี้อีกอันนึงก็คือว่าที่คุณอาพูดถึงกาแฟอยากจะพูดว่า
โอ้โหกาแฟเนี่ยมันมีเป็นปัญหาสังคมแบบใหญ่ขนาดใหญ่ของสังคมไทยเลยนะไม่ทราบว่าเขมรลาวโดนด้วยหรือเปล่านะคะพูดง่ายๆวันนี้อาหารเสริมแล้วจะกาแฟเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพซึ่งจริงๆมันสุขภาพจริงไหมคะกาแฟอันดับแรกคือเขาวิจัยมาแล้วว่าหนึ่งโอเคมันถ้าทานมันก็ดีคือทำให้มีแรงมีเรี่ยวมีแรงนะคะมันกระตุ้นการบีบตัวของหัวใจแต่ว่ากาแฟเนี่ยทานนานๆเนี่ยอเมริกาเขาก็วิจัยมาแล้วหลายที่วิจัยมาแล้วคือมันทำลายกระดูกทำให้กระดูกพุนนะคะถ้ามันไม่เหมาะกับบางกลุ่มบางโรคอย่างเช่นพวกที่โรคหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันไม่เหมาะเลยพวกโรคหลอดเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเพื่อสุขภาพจริงไหมแล้วทุกวันนี้พวกพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจเอามาทำกาแฟกันขายจนถึงบ้านมีตัวแทนไปขายถึงบ้านชาวบ้านทำไมถึงคุมน้ำตาลไม่ได้นะคะทานกาแฟกันกับทุกคนนะคะผู้สูงอายุไปดูตามชุมชนเลยค่ะซึ่งตรงนี้จริงๆอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปเจาะลึกตรงนี้แต่ยังไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงเลยคุณหมอครับผมคุณหมอครับผมขอเสริมได้ไหมเรื่องนี้ถ้าผิดพลาดบกพร่องประการใดผมขออภัยด้วยนะหมอปัจจุบันนี้จรรยาบรรณของแพทย์ของหมอมากขนาดไหนผมไม่แน่ใจแต่โบราณมีมากที่ว่าต้นฉบับคือหมอชีวโกณภัทรแต่ปัจจุบันนี้หมอมีสัญญาณแห่งการธุรกิจเข้ามาแล้วเราจะรู้จักว่าถ้าเรียนหมอนี่จะรวยส่งลูกไปเรียนหมอละรวยและไอ้ความรวยเนี่ยมันทำให้จรรยาบรรณของแพทย์กลายเป็นเฮงซวยไปอย่างมาเรียนในอเมริกาไปเรียนยุโรปไปเรียนอังกฤษไปมาแล้วไปทำมาหากินกันนะครับควรจะรักษาเขาสัก10 บาทต้องเรียกเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกับปัจจุบันที่ผมอยู่ในอเมริกาเนี่ยขออภัยผมใช้ศัพท์อาจจะไม่งามนักอะคือหมอหัวใจหมาเอาสตังเป็นใหญ่เลยครับจริงๆ จะรักษาสัก10 เหรียญ20 เหรียญเนี่ยไม่ทำกันเลยนี่ต้องเป็น100 เหรียญคือจะผ่าอย่างเดียวไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับเพราะนั้นฝากคุณหมอที่ดีผมอนุโมทนาสาธุการด้วยที่ช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของสัตว์แต่หมอหัวใจหมาเยอะแยะมากมายเมื่อกี้นี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัศนาได้บรรยายถึงเรื่องกาแฟผสมถังเช่ากาแฟผสมเห็ดหลินจุงนิดจืออะไรต่างๆนานานะเขาว่านะถ้าผิดขออภัยด้วยดีไม่ดีสอดสายเอาเงินให้ไอ้พวกเจ้าหน้าที่อย.แล้วก็รับรองมาว่าดีนะประเสริฐนี้จริงๆกาแฟไม่เหมาะกับร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะคนที่อยู่เมืองร้อนครับต้นฉบับของกาแฟเนี่ยมันเป็นพิษโดยธรรมชาติครับเข้าไปร่างกายในมนุษย์เนี่ยแต่เรามาบัญญัติบรรยายแล้วหมอมาพูดคนที่เขาไม่รู้อะไรก็เชื่อส่งเดชไปว่ากาแฟดียังนั้นยังนี้ปกติกาแฟมันไม่ดีสำหรับร่างกายยิ่งคนเมืองร้อนยิ่งแถวแถวเอเชียเราร้อนตับแต่ไปทานกาแฟเข้าไปกลายเป็นพิษเลยนะครับแต่มันเป็นประโยชน์สำหรับเรียกว่าอาจจะไม่มาทะเลสำหรับคนเมืองหนาวครับเพราะมันทำให้ร่างกายอบอุ่นร้อนเพราะนั้นคนตะวันตกเขาจะดื่มกาแฟกันเป็นประจำแล้วดังที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทักษิณากราชบอกว่ากระดูกนี่พุ่นเลยนะครับพอกระดูกพุ่นแล้วโรคนั้นโรคนี้ตามมาเยอะแยะมาก็ปากไว้ด้วยนะครับผมไม่อยากเป็นหมอนะเมื่อกี้ผมขอเติมหน่อยเรื่องว่าประจำเดือนมาถ้าของเปรี้ยวไม่ถนัดชัดเจนก็เอาโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวเนี่ยครับเรารู้ว่าสมมติว่าเดือนนี้มันจะมาวันที่1สมมตินะครับทานก่อนสัก2-3 วันก่อนที่มันจะมาก่อนที่ประจำเดือนจะมาทานนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตนะครับทานไปทุกวีทุกวันจนกระทั่งเมื่อประจำเดือนหมดแล้วทานหลังไปอีกสักประมาณ4-5 วันแล้วต่อจากนั้นไปจะไม่ปวดประจำเดือนอีกเลยอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับต่อแต่นี้ไปผมขอเชิญคุณหมอต่อครับผมที่ติงน่ะคือหมอดีผมอนุโมทนาสาธุการที่มีจรรยาแพทย์เพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์มานาแต่หมอหัวใจหมาเยอะแยะมากมายเพื่อจะทำธุรกิจเอารัดเอาเปรียบคนเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ต่อที่ไม่ขอเชิญคุณหมอต่อครับแล้วผมจะให้เก็บตกและผมจะให้สรุปขอเชิญคุณหมอครับ
ค่ะก็คงจะต้องบอกว่าทุกสังคมคงมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะครับเราก็เลือกที่จะไปรักษากับคนที่มีจิตใจดีเนาะนะคะค่ะตรงนี้เราค่ะตอนนี้อยากจะบอกว่าเอ๊ย้อนมานิดนึงในเรื่องของกาแฟค่ะก็คือเรียกว่าอาหารเสริมบำรุงอะไรต่างๆที่เขาขายกันเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้างสมุนไพรนะคะคนก็เลยเข้าใจผิดว่าพวกนั้นคือหมอสมุนไพรจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวพอกาแฟนี่ก็จะใส่ถังเช่าใส่ไอ้พวกเทาเอ็นอ่อนหรืออะไรที่มันไปช่วยบำรุงหรือใครกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะคะนะคะซึ่งตรงนี้มันอันตรายมากตรงที่ว่าทานมากๆทุกวันนะคะทานในคนผู้สูงอายุนี่ติดเลยนะคะแต่ละวันก็คือต้องทานพวกเนี้ยถังเช่าเนี่ยมีแพทย์ชนบทได้ออกมาเมื่อปี2ปีที่แล้วออกมาเตือนแล้วว่าถังเช่าทานมากๆมันทำลายไตเลือดไตเสื่อมนะนะคะนี่ก็คือกลุ่มหมอที่ดีนะคะกลุ่มแพทย์ชนบทเนี่ยเป็นหมอที่ไม่ได้คิดเอาละเอาเปรียบใครแล้วก็ช่วยประโยชน์ช่วยสังคมจริงๆก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องที่ไม่สมควรหลายๆครั้งด้วยกันนะคะแพทย์กลุ่มแพทย์ชนบทก็บอกว่าทางเช่านี่ไม่ควรทานนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ชาวสังคมเริ่มรู้ละว่าการที่ทานกาแฟผสมทางเช่าเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์นะคะแต่กว่าจะรู้นี่เขารวยเป็นพันล้านไปแล้วค่ะนะคะคนที่ออกมาขายดารานักร้องทั้งหลายจะออกมาขายนะคะค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้เราอยากจะบอกว่าปัญหาประเทศไทยคือเชื่ออะไรง่ายใครโฆษณาโดยเฉพาะคนที่เป็นดีเจเป็นนักร้องดังเป็นนักร้องเป็นอาจารย์ดังสอนภาษาจีนหรืออะไรก็ไม่รู้ขายเยอะแยะไปหมดเลยที่เขามีชื่อเสียงอ่ะก็ออกมาขายอะไรนะคะนักร้องลูกทุ่งคนไหนที่เจงชอบซื้อหมดนะคะแล้วเราต้องดองว่าเขาเป็นหมอไหมเขามีความรู้แค่ไหนเพียงแต่เขาพูดดีดีเจคนที่พูดดีเขาขายได้เอาหมดผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาคือพูดง่ายเห็นอะไรดีปุ๊บเชื่อง่ายนะคะโทรจริงแล้วทุกวันนี้คือมันส่งถึงบ้านเลยอะค่ะเก็บเงินไปทางด้วยนะคะก็เลยโอ้โหทานอะไรกันยกใหญ่โดยส่วนตัวได้เจอผู้ป่วยเยอะมากที่ทานแบบเหมือนเป็นทานแฟชั่นจนเป็นฟีเวอร์อาหารเสริมอะค่ะทานจนป่วยนะคะทานจนป่วยที่เราเจอเยอะๆคือเป็นไตเสื่อมนะครับคุณหมอครับเสริมเนี่ยเรากินเวลามาพอสมควรมันคงจะมีตอนที่2ตอนที่3ต่อไปต่อแต่นี้ไปนอกจากคุณหมอจะเก็บตกแล้วคุณหมอสรุปว่าประโยชน์ของแพทย์ปัจจุบันและภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างน้อยให้ความรู้กับสังคมไทยจะเป็นวัดหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายหรือบ้านประชาชนคนไทยคนลาวเพราะรายการธรรมะติดปีกมันจะต้องส่งไปในสุในทีวีเขาจัดส่งไปใน YouTube เมื่อคนได้ฟังแล้วจะได้ประโยชน์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทักษิณาสรุติสุดขอเชิญคุณหมอเก็บตกและสรุปขอเชิญคุณหมอครับค่ะก็คงจะเรื่องโควิดเรื่องสมุนไพรที่ว่าคงจะเป็นครั้งต่อไปนะคะซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยในเรื่องที่เราจะพูดถึงโควิดว่าทำอย่างไรที่จะทานแค่ทานอาหารให้เป็นแล้วมันเดี๋ยวคุณหมอพอคุณหมอเริ่มโควิดมาผมขอความรู้หน่อยครับว่าโควิดตอนนี้ทั่วโลกไปเขาเปิดหน้าเปิดตาแต่ผมดูที่ประเทศไทยปิดหน้าปิดตากันหมดแต่ว่ามีแปลกนะครับมีแปลกผมไม่ใช่ไปแต่บางทีพิธีใหญ่ๆเนี่ยเขาปิดหน้าปิดตากันหมดแต่มีบุคคล1คน2คนไม่ต้องปิดหน้าครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครนะประหลาดไหมครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้โควิดมันยังเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาถือว่าเป็นโรคเป็นประจำท้องถิ่นถึงเวลามันมาถึงเวลามันก็ไปเขาป้องกันได้แล้วขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาสรีสุดได้สรุปเป็นความรู้ว่าไอ้โควิดมันจะรักษาได้อย่างไรมันจะผ่อนคลายอย่างไรขอเชิญคุณหมอครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้านและสังคมวัดขอเชิญครับก็คือว่าโควิดเนี่ยถ้ามันเป็นเชื้อไวรัสใช่ไหมคะอย่างที่รู้กันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไวรัสมันไม่มียารักษาหรอกค่ะนะคะตรงๆไม่มีหรอกอย่างเช่นยกตัวอย่างคนเป็นหวัดเนี่ยยารักษาหวัดโดยตรงก็ไม่มีนะคะมันก็จะเป็นยาลดน้ำมูกรักษาตามอาการนะคะหรือยาทานไปแล้วทำให้ง่วงนอนง่วงนอนหมายความว่าไงคะทำให้คนนั้นเนี่ยนอนได้เต็มที่สร้างภูมิคุ้มกันในตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจับประเด็นตรงเนี้ยเราก็มามองโควิดเหมือนกันโควิดก็ไม่มียารักษาโดยตรงอะค่ะ
การที่ฉีดวัคซีนไปก็คือไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแต่ตอนนี้คือปัญหาคือวัคซีนมันคือการเอาเชื้อโรคเข้าไปนะคะอาจจะเป็นเชื้อตายเชื้อเป็นบางเชื้อตายบ้างแล้วแต่ยี่ห้อตรงเนี้ยคือโดยส่วนตัวไม่อยากจะให้ไปฉีดเยอะอะไรมากนะเราทำยังไงคะที่จะทำให้เราร่างกายการที่ฉีดมากๆนะคะหลายๆเข็มเนี่ยทำให้ร่างกายเราซึ่งมันมีทีเซลล์อยู่แล้วในเรื่องของการในเรื่องของภูมิคุ้มกันมันก็เลยทำให้ต้านขึ้นมานะคะไม่รู้อะไรใส่เข้าไปบ้างแล้วสุดท้ายอนาคตอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้นะคะอันนี้จากการที่พวกแพทย์เขาดิสคัสกันนะคะอ้าวก็เห็นเดี๋ยวคุณหมอครับคุณหมอครับก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฉีดวัคซีนไปตั้ง6เข็มยังติดโควิดได้ผมไม่จะไปแตะต้องคนใดคนนี้อย่างน้อยภูมิปัญญาของคุณหมอได้พูดมาก็แสดงว่าเมืองไทยเนี่ยบางทีสุรุ่ยสุร่ายกับการไม่ให้ความรู้กับประชาชนแล้วเอาวัคซีนอะไรก็ไม่รู้ไม่มีคุณภาพฉีดกันเข้าไปหกเข็มแล้วยังติดโควิดนะครับขอเชิญคุณหมออย่างน้อยเป็นความรู้ครับก็คือว่าอย่างที่บอกว่านะคะคือการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยบางทีเราไปอัดเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นภูมิคุ้มกันนะอาจจะเป็นชนิดเร็วก็ได้นะคะคือป้าถึงบอกไม่ควรจะฉีดเยอะเกินไปนะคะที่เราเห็นว่าภูมิขึ้นอ่ะเป็นภูมิเร็วก็มี นะคะก็มีในแพทย์หลายๆคนที่ออกมาไฟเรื่องนี้นะคะอย่างยายแพทย์ที่จุฬาโรงพยาบาลจุฬาเรื่องอะไรแพทย์หลายๆคนออกมาให้ความรู้เรื่องนี้เยอะแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อเพียงแต่มีเป็นคลิปๆออกมาไม่ค่อยได้ถูกเผยแพร่นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เคยคุยไปให้ทราบว่าอย่างศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์วิชัยเอกทักษิณเนี่ยท่านออกมาเรื่องนี้เยอะนะให้ความรู้นะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับที่ตัวเราเองไม่ใช่ไปเอาอะไรใส่เข้าไปคุณไงว่าไวรัสมันเป็นอะไรที่รักษาไม่ได้มันไม่มียารักษาอยู่แล้วทำไงให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันก็คือว่าเนื้อนมไข่เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะกรดต้องไปเข้าใจธรรมชาติของไวรัสโควิดว่าเขาชอบอะไรเขาชอบกรดภาวะกรดสูงในเลือดนะเพราะนั้นคนที่มีภาวะกรดสูงกินเนื้อกินนมไข่เช่นอย่างที่ผ่านมาที่เล่าให้ฟังว่าอเมริกาอินเดียอันดับหนึ่งสองของโลกเลยทานเนื้อสัตว์ทานนมวัวนะคะติดปุ๊บตายเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้ค่ะทำยังไงให้เราปรับร่างกายเราให้มันไม่เหมาะสมกับที่ไวรัสมันอยู่ได้นะคะถึงติดก็หลุดท่านในแพทย์ท่านคุณหมอวิชัยก็บอกว่าเราจะต้องทานพวกพืชผักให้มากๆในสถานการณ์นี้คือเราปรับวิธีการกินของเราอ่ะนะคะปรับตัวของเรานะคะก็อย่างเช่นทานพวกผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงๆสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก็คือทานพวกผักต่างๆมันจะทำให้ร่างกายมีความเป็นด่างเยอะกว่านะคะเพราะนั้นเมื่อเป็นด่างปุ๊บไวรัสมันติดมามันก็หลุดอะค่ะก็จะหลุดแต่สังเกตคนที่ทานเนื้อที่ทานอะไรเยอะๆคนที่เป็นป่วยโรคเรื้อรังที่ทานยาโรงพยาบาลนานๆโรคเดี๋ยวก็โรคเบาหวานเนี่ยที่เพราะว่ากรดนี่ก็สูงมากเพราะเลือดมันหวานเลือดมันเนิดมีสารเคมีทานทุกวันวันละเป็นสิบเม็ดนะคะสังเกตว่าผู้ป่วยเหล่านี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้สูงอายุที่ป่วยลูกหลานเอาไปติดที่บ้านติดตั้งเดียวเสียชีวิตหมดเลยนะคะเพราะร่างกายเนี่ยมันเหมาะสมกับการอยู่ของการแพร่กระจายของไวรัสเพราะนั้นทำยังไงให้ร่างกายเพราะนั้นวัคซีนตัวไหนก็ไม่สำคัญเท่าการทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะการกินการอยู่นะนอนให้พักผ่อนเต็มที่ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็พูดยังไงว่าตอนเช้าก่อน5โมงเช้าก็ไปตากแดดให้ได้วิตามินดีสูงๆวิตามินดีทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทานพืชผักผลไม้โดยเฉพาะมะนาวมีประโยชน์มากมะนาวจริงเป็นกรดแต่เมื่อผสมน้ำก็มันจะทานก็เป็นด่างเลือดก็จะมีความเป็นด่างนะคะอีกทั้งสมุนไพรไทยจริงๆแล้วมันโรคหาเป็นทุกร้อยปีเนี่ยคนไทยเอาอยู่ตลอดไปศึกษาได้เลยค่ะเขาก็ใช้สมุนไพรไทยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยอันดับสมัยก่อนใช้ยาห้าละมันมีทั้งหมด5ชนิดตัวนี้จะถอนพิษดับพิษได้อย่างดีค่ะทุกวันนี้ได้ให้คนไข้ทานทุก4แคปซูลทุก4ชั่วโมงเอาอยู่เลยค่ะโควิดนะคะอีกอย่างนึงฟ้าทะลายโจรจริงๆแล้วน่ะมันเป็นขึ้นตำบัญชียาหลักแห่งชาติไปตั้งนานแล้วของแพทย์แผนไทยนะคะรักษาพวกหวัดนะคะแก้หวัดแก้ไอ้น้ำมูกอะไรได้อยู่เอาอยู่แล้วค่ะแล้วเมื่อประมาณปี63 64ก็ของไทยก็ขึ้นบัญชียาหลักเป็นรักษาโควิดระยะแรก
ที่ไม่รุนแรงจริงๆได้รับการยอมรับไปหมดแล้วนะคะมันมีการวิจัยหมดแล้วแต่ไม่ค่อยเอามาเผยแพร่นะคะแล้วยังมีบางข่าวออกมาว่าคืนงานวิจัยเพราะไม่มาตรฐานดูสิคะจริงๆมันรักษาได้นะคะถ้าเราดูรายการทีวีแต่ละคืนเนี่ยช่วงที่โควิดตายกันเยอะๆอะค่ะคนที่เข้าโรงพยาบาลตายเรียบดารงดาราก็เสียชีวิตแต่คนที่มาใช้สมุนไพรมาต้มเหมือนเครื่องต้มยำอะค่ะมาสูดลมลมควันเอาผ้าคลุมโปงสูดลมเข้าทางเดินหายใจจริงๆโควิดมันโรคมันอยู่ที่ทางเดินหายใจรักษาที่ต้นเหตุสิคะเอาหอมกระเทียมแต่ไม่ใช่นะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอาจจะขมิ้นชันบ้างกระชายขาวบ้างนะคะสูดลมเข้าไปถ้าไม่ดื่มไม่ทานก็สูดลมเข้าไปเข้าไปทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกลงไปปอดเนี่ยค่ะนะคะแค่นี้ก็จัดการมันได้แล้วดูข่าวสิคะนานๆจะโผล่มาทีคนที่รักษาคนที่ก่อนหน้านี้มันเข้าถึงบริการไม่ได้เลยเพราะคนไข้เยอะมากโควิดคนที่ดูแลตัวเองได้สมุนไพรรอดหมดเลยค่ะนะคะรอดหมดเลยครับคนที่เข้าเป็นระบบเสียชีวิตเยอะมากครับนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่ค่อยสนใจกันมันอาจจะไปกระทบกระเทือนการผลิตยาของบริษัทพ่ออะไรก็ต่างๆนานานะเลยไปประมาณคนไทยติดแล้วก็ตายกันระเนระนาดวันนี้คุณหมอครับผมจะให้โอกาสคุณหมอสุดท้ายจริงๆสรุปว่าการสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันรักษาได้เฉพาะร่างกายแต่ควรจะรักษาจิตใจต้องมีธรรมวินัยหรือวิถีธรรมชาติด้วยขอให้คุณหมอเพราะว่าคุณหมอเนี่ยสอนทั้งมหาวิทยาลัยชาวบ้านของลูกของหลานคนชาวบ้านและสอนพระสงฆ์องค์เจ้าขอให้คุณหมอได้สรุปเอาแบบวัดกับบ้านมาผสมกันในวิชาการแพทย์ปัจจุบันและแผนโบราณขอเชิญคุณหมอสัก 1-2 นาทีแล้วผมจะสรุปเราไปต่อกันในคลิปหน้าต่อไปขอเชิญคุณหมอครับค่ะก็อย่างที่บอกว่าทุกระบบก็มีข้อดีนะคะข้อดีแล้วก็มีอาจจะมีข้อด้อยนะคะการแพทย์ปัจจุบันก็ดีนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อด้อยตรงที่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเพราะคนไข้เยอะก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คือเราจะมองในเรื่องของขาดมิติไปนะคะก็คือจะเน้นไปที่ร่างกายเลยสังเกตไหมคะว่าโรงพยาบาลจะมีแยกเป็นระบบเลยเป็นแผนกเลยแผนกหัวใจแผนกนู่นแผนกนี่สัญญากรรมคือเป็นแผนกนะคะจะมองที่ร่างกายอย่างเดียวนะคะแต่การแพทย์แผนโบราณการแพทย์ทางเลือกการแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาจะมองเชื่อมนะคะคือผู้แง่แพทย์เหล่านี้นะคะจะมีธรรมะในใจอยากจะบอกอย่างเงี้ยโดยจะบอกพรหมวิหารสิ่งก็คือว่ามีอะไรคะความเมตตากรุณานี่เป็นอันที่หนึ่งเลยคือโดยส่วนใหญ่เขาไม่ได้เข้ามาเป็นแพทย์เป็นหมอตรงนี้เพื่อธุรกิจนะคะก็มีบ้างแหละคนยุคนี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พื้นฐานนี่คือทำเพื่อส่วนรวมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาไม่ใช่ว่าจัดยาจบเอาเงินมามันจะมีการให้กำลังใจมีการติดตามนะคะมีการถามสารทุกข์สุขดิบทุกอย่างอะค่ะนะคะตรงนี้มันเป็นข้อเด่นของอันนี้แล้วทำยังไงคืออยากจะให้เขาหายจากการเจ็บป่วยอะนะคะไม่ใช่ว่าไกลระยะที่3ที่4ปุ๊บเดี๋ยวคุณเตรียมตัวฟอกเลยเนี่ยนะคะฟอกปุ๊บบางทีก็ทำเป็นคลินิกตัวเองคนไข้ก็มาฟอกตลอดชีวิตนะคะ4-5ก็มาฟอกแต่แพทย์แผนโบราณแผนไทยเนี่ยเขายังไม่อยากให้คนไข้ไปถึงสุดตรงนั้นหรอกไม่ใช่คุณปวดเข่ามีปัญหาเข่าผ่าตัดเลยเป็นแผลตัดเลยตัดทิ้งเลยไม่ใช่ค่ะของแผนโบราณแผนไทยหรือแผนต่างๆที่เป็นทางเลือกเนี่ยเขาจะพยายามใช้อิทธิบาทนะคะใช้อิทธิบาท4มีความเพียรพยายามในการที่จะทำไงก็ได้ให้เขาหายเจ็บป่วยอ่ะไม่ใช่อยู่ๆจะให้เขาไปตัดเลยตัดเท้าเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะค่ะนะคะอยู่ๆจะให้เขาไปฟอกเลยไม่ใช่เราต้องร่วมมือกันนะคะดูแลทั้งกายจิตสังคมด้วยสังคมคืออะไรคะเอาแคร์กิฟเวอร์เอาญาติพี่น้องคนดูแลหลักของผู้ป่วยคนนั้นอ่ะมาพูดคุยมันคุยกันมาช่วยกันดูแลว่าคุณจะต้องดูแลเขายังไงปรุงอาหารยังไง
นะคะทำแผลอย่างไรนะให้คนไข้คนนี้รอดพ้นจากความพิการรอดพ้นจากความทรมานนะคะแล้วมันมีเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือพวกนี้จิตวิญญาณคือศีลธรรมเราต้องมีศีลธรรมประจำใจก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขารอดตายหรือปลอดภัยนะคะโดยที่มันเป็นจิตที่ของความเป็นมนุษย์นะคะช่วยเหลือกันนะคะรวมทั้งความเสียสละต่างๆติดตามอย่างตนเองเนี่ยยอมรับว่าเหนื่อยมากตรงที่ว่าเป็นทั้งอาจารย์มหาลัยเป็นทั้งหมอรักษาโรคอะไรต่างๆนะคะเป็นทั้งนักวิจัยแต่ว่าทำไมเรากลางค่ำกลางคืนก็ยังคุยกับคนไข้ใครติดต่อเข้ามาคือตีหนึ่งบางทีเขาขอตีหนึ่งจะต้องพูดคุยนะคะเพราะเขากำลังทุกข์ทรมานนะคะคนไข้อาการเปลี่ยนแปลงเราไม่ใช่จัดยาไปปุ๊บหนึ่งเดือนเอาไปเลยแล้วก็กินอย่างนั้นมันไม่ใช่อาการดีขึ้นปรับลดยาอาการยังไงปรับยานะคะเราจะติดตามตลอดเวลาเพื่อจะให้เขาดีขึ้นได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะนี่คือความต่างของแผนปัจจุบันและแผนโบราณพูดง่ายแผนโบราณและแผนไทยมันให้ด้วยใจค่ะมันทำด้วยใจนะคะแต่อันนั้นแต่เราไม่ใช่พูดว่าแผนปัจจุบันไม่ดีนะคะคนดีก็เยอะนะคะแต่เพียงแต่ว่าโดยภาพรวมมันประมาณนั้นนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ก็มันก็เป็นอะไรที่แต่ละบุคคลนะคะนะคะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอเป็นหมอทั้งร่างกายและหมอจิตใจสอนคนหนุ่มคนสาวชาวบ้านชาวช่องและสอนหลวงพ่อหลวงพี่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์โอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่เป็นตอนที่2ตอนที่3หรือมีตอนที่4ที่5ก็สามารถจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องช่วยกันทำอย่างไรให้คนไทยมีภูมิต่อต้านทางด้านจิตใจและร่างกายเพราะยาอะไรมันก็รักษาไม่ได้หรอกครับถ้าจิตใจมันล้มเหลวเพราะฉะนั้นที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบารักษาทางด้านจิตใจอาหารการกินภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเฉพาะการทานต่างๆนานาเยอะแยะมากมายปัจจุบันนี้คนไทยทิ้งภูมิปัญญาชาวบ้านไปทานสมุนไพรหรือไปทานยาสมัยใหม่ผลสุดท้ายโรคเยอะแยะมากมายผมได้ความรู้จากลูกสาวผมเพราะลูกสาวผมเป็นหมอยาบอกว่าพ่อยาทุกชนิดมีพิษทั้งนั้นจะช่วยเหลือร่างกายได้ประมาณ 20% อีก 80% มันเข้าไปทำลายก็ฝากคนไทยไว้แล้วโดยเฉพาะโรคโควิดมันไม่เหมาะสำหรับคนที่อยู่เมืองร้อนมันควรจะรักษาได้ง่ายแต่แปลกประหลาดคนไทยดันติดโควิดกันมากมายที่สุดเลยเพราะเราไม่ทันเหตุการณ์เพราะไอ้เชื้อโรคตัวนี้อย่างคุณหมอบอกว่าหาวิธีการทานอะไรเข้าไปให้ด่างมันเข้าไปเยอะๆให้กรดมันน้อยลงไปแล้วท่านทั้งหลายรู้กันโดยทั่วไปเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามะนาวเนี่ยมันเป็นกรดแต่แปลกไหมมะนาวบีบในน้ำอุ่นกลายเป็นด่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิถีธรรมชาติเนี่ยมันได้สร้างอะไรเยอะแยะมากมายตอนนี้ฝรั่งมังค่าชาวตะวันตกเขาหันหัวมาภูมิปัญญาชาวบ้านทานพืชผักผลไม้เขาทิ้งไอ้พวกเนื้อสัตว์นมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายตอนนี้ผมขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาสรุจิสุทธิ์และทีมงานของท่านซึ่งช่วยให้ความรู้อย่างน้อยคลิปนี้มันจะได้เป็นประโยชน์วันนี้ผิดพลาดบกพร่องประการใดผมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาสรุจิสุทธิ์ขออภัยด้วยแต่สิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์ดีขอให้ท่านทั้งหลายนำไปใช้โดยเฉพาะภูมิปัญญาชาวบ้านการทานการมีโน่นมีนี่ต่างๆนานาให้เป็นแบบที่ท่านด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านบอกว่าต้องมีเมตตากรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าเอาประโยชน์จากเรามีความรู้มากกว่าไปกดขี่คนเหงคนอื่นเขารัตนัตยานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุโว
ด้วยอานุภาพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจรักษาสุขภาพปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโควิด-19หรือฝีดาษลิงและยังมีเชื้อโรคอีกหลายที่กำลังจะเข้ามาแล้วตอนนี้น้ำท่าที่ประเทศไทยเยอะมากฝนตกเยอะแยะมากมายโรคภัยไข้เจ็บมันยังมีเยอะขอให้ร่างกายของท่านแข็งแรงโดยเฉพาะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์หนักไปทางภูมิปัญญาชาวบ้านพืชผักผลไม้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ทั้งหลายแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจมั่นคงในพระธรรมวินัยมั่นคงในศีลาจารวัดมั่นคงในบุญทานการกุศลขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจลุถึงพระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุผมขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทักษิณาสุริสุทธิ์และขอบคุณทุกท่านทุกคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยถึงพระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุกราบขอบพระคุณมาก